ประชาชนมาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเรื่องวิ่งไล่ลุงของนิสิตนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆสัปดาห์ที่แล้วเราได้เชิญผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่ท่านติดภารกิจนะครับแล้วก็ได้มอบหมายแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจมานะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มานั้นท่านก็บอกว่าท่านเพิ่งรู้ช่วงกลางดึกและท่านก็ไม่ได้รับผิดชอบเรื่องนี้นะครับทำให้เราต้องเชิญท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งโดยวันนี้ท่านก็ติดภารกิจนะครับท่านได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีชัยชนะลิ้มประเสริฐรองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีนะครับมาชี้แจงเช่นเดียวกันครับที่จังหวัดพะเยานะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาพลตำรวจตรีธรรมศักดิ์ปิ่นทองตอนแรกท่านรับปากว่าจะมาชี้แจงนะครับแต่ก็ติดภารกิจในพื้นที่อีกเช่นเดียวกันนะครับเพิ่งแจ้งเปลี่ยนนะครับล่าสุดเมื่อเช้านะครับเปลี่ยนล่าสุดเมื่อเช้าเชิญพันตำรวจเอกบวรชัยคำผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยามาแทนนะครับส่วนทางเจ้าหน้าที่จากศูนย์ทนายความซึ่งเป็นคนรับเรื่องการถูกแทรกแซงการจัดงานต่างๆในหลายจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดพะเยานะครับก็ส่งตัวแทนจากศูนย์ทนายมาคือนางสาวบุญสุขเจริญนะครับขออนุญาตเริ่มต้น เรื่องเพื่อพิจารณานะครับ วันนี้เรามีการบันทึกนะครับในการสื่อมวลชนนะครับมีการบันทึกแล้วก็เผยแพร่ผ่านทางเพจนะครับของคณะกรรมการกฎหมายนะครับเนื่องจากเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจนะครับแล้วก็ตามหลักการประชุมของเรานะครับที่ต้องการให้การประชุมความคณะกรรมการนั้นเป็นเรื่องเปิดเผยโปร่งใสพี่น้องประชาชนสามารถติดตามเฝ้าดูได้นะครับขออนุญาตเริ่มต้นนะฮะเชิญท่านกรรมการเชิญท่านสุทัศน์ครับท่านประธานครับสืบเนื่องจากกรณีจังหวัดอุบลราชธานีพอดีผมก็ทราบว่ามันไม่มีตัวแทนของทนายความใช่ไหมครับมาด้วยผมขออนุญาตมอบให้ทางเจ้าที่ประสานกับผู้ที่จัดงานวิ่งไล่ลุงที่อุบลราชธานีได้ค่ะทางศูนย์ทนายความมีคอนแทคในการติดต่อผู้จัดงานของวิ่งไล่ลุงที่อุบลราชธานีแล้วค่ะถ้าเป็นไปได้ช่วยกรุณาเชิญดร.เสถียรยุรชัยมาด้วยนะครับก็คงเกี่ยวข้องกับเป็นคนจัดครับไม่ทราบเป็นคนจัดหรือไม่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องนะครับครับเรื่องที่สองครับท่านประธานครับกรณีวันนี้เราเชิญท่านผู้ประชาการตำรวจชาติซึ่งท่านก็มอบหมายให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบและมาเป็นตัวแทนซึ่งก็คงจะต้องถือว่าเป็นผู้มีอำนาจเต็มทำการแทนท่านผู้บัญชาการนโยบายหรือคำตอบของท่านก็ย่อมผูกพันท่านผู้บัญชาการและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนื่องจากกรณีนี้เป็นกรณีที่มีกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องคือพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ2558แต่การปฏิบัติงานของแต่ละจังหวัดนั้นก็ค่อนข้างหลากหลายบางแห่งก็เคร่งครัดบางแห่งก็ไม่ค่อยเคร่งครัดบางแห่งก็มีการเกาะติดผู้จัดการชุมนุมอย่างใกล้ชิดจนเข้าข่ายในลักษณะที่อาจจะเป็นการคุกคามซึ่งเกิดจากปากคำบอกเล่าของผู้จัดที่มาให้การต่อคณะกรรมการผมไม่แน่ใจว่ากรณีดังกล่าวนั้นเกิดจากความไม่เข้าใจในกฎหมายของผู้ปฏิบัติซึ่งการทำความเข้าใจกฎหมายนั้นถ้าไม่มีการทำความเข้าใจชัดเจนหรือเป็นแนวทางเดียวกันนั้นจะมีปัญหาเรื่องคำนิยามการชุมนุมสาธารณะจะมีปัญหาเรื่องการแจ้งการชุมนุมว่าแจ้งอย่างไรแจ้งเมื่อไหร่แจ้งที่ไหนจะมีปัญหาเรื่องการผ่อนผันการแจ้งการชุมนุมจะมีปัญหาเรื่องสถานที่ตลอดจนจะมีปัญหาเรื่องการอุทธรณ์คำสั่งหากไม่มีการอนุญาตซึ่งการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวนั้นแน่นอนที่สุดประชาชนคงไม่สามารถรู้รายละเอียดได้มากมาย
แต่แน่นอนที่สุดหน่วยราชการที่รับผิดชอบก็คงจะต้องมีการทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติตามกฎหมายโดยละเอียดและเคร่งครัดกรณีนี้ผมจึงเห็นว่าประเด็นที่เราจะสอบถามทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นก็คงจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายคำสั่งและนโยบายแต่เนื่องจากผู้ปฏิบัติในระดับจังหวัดมีความสับสนหลายจังหวัดไม่ตรงกันไม่สอดคล้องกันเพื่อจะให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนผมจึงขออนุญาตท่านประธานว่าเราซักถามและสอบถามผู้รับผิดชอบในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและผู้ปฏิบัติไม่พร้อมกันเช่นต้องขออนุญาตซักถามทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนเป็นการรับหลังผู้ปฏิบัติซึ่งเป็นผู้กำกับสผอ.เมืองพะเยาจึงขออนุญาตท่านประธานว่าเบื้องแรกที่เราสอบถามทางงานนโยบายขอเชิญทางท่านผู้กำกับอยู่ข้างนอกก่อนแล้วจึงค่อยเชิญเข้ามาสอบถามเพื่อจะได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนครับขอบคุณครับท่านสุทัศน์ครับตอนนี้ผู้ชี้แจงมายังไม่มาตอนนี้ทางผู้บัญชาการตัวแทนผู้แทนของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับคือท่านพลตำรวจตรีชนาชัยลิ้มประเสริฐนะครับรองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีเนี่ยท่านยังเดินทางมาไม่ถึงนะครับเพราะนั้นเราอาจจะต้องคุยกันเรื่องพะเยาไปก่อนไหมครับเพราะว่าทางจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังเดินทางมาไม่ถึงท่านประธานครับผมคิดว่าสอบถามข้อเท็จจริงกับทางท่านผู้กำกับพะเยาก่อนก็ได้ครับซึ่งประเด็นสำคัญก็คงท่านได้รับนโยบายอย่างไรสำนักงานตำรวจชาติกำชับอย่างไรสั่งไปอย่างไรสั่งทางการอย่างไรสั่งส่วนตัวอย่างไรปฏิบัติอย่างไรและพฤติกรรมที่ท่านปฏิบัติต่อผู้ร้องมีอย่างไรคงได้ครับท่านขอบคุณครับผมขออนุญาตถามทางศูนย์ทนายก่อนนิดนึงได้ไหมครับเพราะว่าเป็นคนรวบรวมข้อเท็จจริงว่าเรื่องที่พะเยานั้นได้รับการร้องเรียนมาเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราก็ถามเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวเชิญท่านผู้กำกับจากพะเยาได้ไปชี้แจงต่อเชิญทางคุณปุณสุค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานสำหรับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะขออนุญาตให้ข้อมูลในภาพรวมก่อนด้วยเลยนะคะกรณีวิ่งไล่ลุงเท่าที่เราติดตามข้อมูลมานะคะเราพบว่ากิจกรรมวิ่งไล่ลุงเนี่ยมีการจัดงานทั้งหมดใน39จังหวัดนะคะรวมทั้งหมด49จุดนะคะแล้วก็เราพบว่าทั้งก่อนระหว่างแล้วก็หลังการจัดกิจกรรมเนี่ยมีลักษณะการคุกคามแล้วก็อาจจะละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะก็คือเราพบว่ามี4พื้นที่นะคะที่จะต้องยกเลิกกิจกรรมไม่สามารถจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงได้นะคะมีอย่างน้อย14พื้นที่ที่จะต้องเปลี่ยนพื้นที่ที่เดิมตั้งใจไว้ว่าจะจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงนะคะแต่ไม่สามารถจัดได้นะคะแล้วก็มี23กลุ่มกิจกรรมนะคะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาพูดคุยขอข้อมูลนะคะแล้วก็รวมถึงมีบุคคลนะคะอย่างน้อย49รายที่ถูกติดตามนะคะคุกคามไปที่บ้านหรือว่าที่ทำงานนะคะแล้วก็มีในบางพื้นที่ที่สามารถจัดงานได้เนี่ยมีหน่วยงานรัฐไปจัดงานแทรกซ้อนในพื้นที่ที่เดียวกันกับที่มีการจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงนะคะอย่างน้อย9พื้นที่และในส่วนคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีพรบ.ชุมนุมสาธารณะนะคะเราพบว่ามีบุคคลอย่างน้อย16รายนะคะที่ถูกดำเนินคดีนะคะหรือกำลังจะถูกดำเนินคดีเพราะได้รับหมายเรียกแล้วนะคะเรื่องพรบ.ชุมนุมจากกรณีวิ่งไล่ลุงนะคะมี16รายแล้วก็ในพื้นที่12จังหวัดนะคะแล้วก็มีคนที่ถูกดำเนินคดีเรื่องพรบ.เครื่องขยายเสียงนะคะแล้วก็จราจรนะคะ2รายนะคะนะคะในพื้นที่ในจังหวัดแพร่แล้วก็กาฬสินธุ์ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลสถิติในเชิงภาพรวมนะคะสำหรับกรณีของวิ่งไล่ลุงพะเยานะคะเท่า
กรณีที่เราได้รับเรื่องร้องเรียนมาเนี่ยก็คือมีนิสิต3คนนะคะจากม.พะเยาเนี่ยได้ประสงค์ที่จะจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงนะคะแล้วในพื้นที่เทศบาลพะเยานะคะแล้วก็ได้ไปยื่นหนังสือที่สภ.พะเยานะคะในวันที่13ธันวาคมนะคะขอใช้พื้นที่จัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงเนี่ยระยะทางประมาณ4กิโลเมตรนะคะแต่ว่าหลังจากการยื่นหนังสือแล้วนะคะช่วงระหว่างวันที่2 3 4 5นะคะก็คือมีการคุกคามนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยโทรมาเพื่อให้ตัวนิสิตเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลโดยกับที่ทางสน.นะคะทั้งที่ตัวนิสิตเองเนี่ยก็ไม่ว่างแต่ว่านอกจากจะมีการประสานกับตัวนิสิตโดยตรงแล้วเนี่ยมีการไปคุกคามที่บ้านนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ไปพบกับตัวนิสิตเนี่ยสองคนนะคะใน3คนเนี่ยที่บ้านนะคะในพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยไม่ใช่พื้นที่ที่น้องเขาเรียนหรือว่าทำกิจกรรมอยู่นะคะก็มีการไปพบอย่างกรณีของน้องไอดินนะคะก็คือไปพบกับคุณแม่ของน้องเขาแล้วก็มีการจัดทำบันทึกของแม่คือไม่ใช่ไปเพื่อพูดคุยสอบถามอย่างเดียวแต่ว่าไปพูดคุยแล้วก็ขอให้ยุตินะคะแล้วก็บันทึกข้อมูลนะคะมีบันทึกข้อมูลผู้ที่ไปพบก็คือพันตำรวจโทอเนกบางวันนะคะจากสภ.พะเยานะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็เราก็ยังพบว่าไม่ใช่ผู้จัดงานเพียง3รายเท่านั้นแต่ว่ามีนิสิตคนอื่นที่เคยทำกิจกรรมแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมวิ่งไล่ลุงเนี่ยก็ถูกติดตามไปที่บ้านเพื่อขอข้อมูลเพื่อสอบประวัติส่วนตัวเพื่อสอบถามความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมวิ่งไล่ลุงเหมือนกันนะคะจนสุดท้ายเนี่ยน้องเขาทั้ง3คนนะคะบวก1เนี่ยซึ่งไม่ใช่ผู้จัดเนี่ยก็ต้องเข้ามาให้ข้อมูลที่สภ.พะเยานะคะในวันที่5มกรานะคะซึ่งก็ใช้น้องเขาก็ให้ความร่วมมือในการที่จะให้ข้อมูลว่าจะจัดกิจกรรมอะไรมีการจัดการยังไงถ้ามีให้รายละเอียดทั้งหมดนะคะเป็นเวลากว่า5ชั่วโมงนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยวันที่6เจ้าหน้าที่ก็ให้หนังสือตอบกลับมาว่าไม่อนุญาตให้มีการใช้พื้นที่นะคะก็สุดท้ายเนี่ยจังหวัดพะเยาก็ไม่สามารถจัดกลุ่มน้องๆกลุ่มนี้ก็ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้นะคะก็เบื้องต้นข้อมูลเท่านี้ค่ะท่านนะคะขอบคุณครับคุณบุญสุขครับผมก่อนที่จะไปถึงท่านผู้กำกับนะครับท่านพันตำรวจเอกบวรชัยคำได้ชี้แจงนะครับผมขออนุญาตสักถามเพิ่มเติมต่อไปเลยนะครับก็คือว่าตามข้อเท็จจริงที่ว่ามาเนี่ยนะครับท่านอาจจะชี้แจงก็ได้นะครับว่าในวันที่2ถึง5มกราคมนั้นเนี่ยมีการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปติดตามนะครับผู้จัดงานต่างๆมาให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับเดินทางไปที่บ้านไปเจอคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวของเขาเนี่ยนะครับทั้งอยู่ที่จังหวัดอื่นและอยู่ที่จังหวัดพะเยาเนี่ยนะเรียนถามทางท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าทางผู้กำกับว่าอาศัยอำนาจตามกฎหมายอะไรนะครับเพราะว่าท่านเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับการใช้อำนาจใดๆก็ตามโดยเฉพาะอำนาจที่ไปจำกัดสิทธิเสรีภาพของคนเนี่ยมันมีหลักที่บอกว่าไม่มีกฎหมายไม่มีอำนาจนะครับท่านอาศัยอำนาจตามกฎหมายอะไรนะครับในการไปติดตามเรื่องต่างๆนะครับเชิญท่านสุทัศน์ครับเชิญท่านประธานครับในการที่จะต้องซักถามก็คงจะมีข้อเท็จจริงประกอบบังเอิญผมก็จบได้ทันเมื่อสักครู่นี้ที่น้องอ่านถ้าจะกรุณาซีล็อกให้ทางกรรมาธิการเป็นประโยชน์ในการซักถามจะได้ไหมครับขอบคุณครับท่านสุทัศน์ครับทางฝ่ายเลขารบกวนเอาข้อมูลตรงนี้ได้ไหมอย่างน้อยภาพรวมทั้งหมดตัวเลขแล้วก็สถานการณ์ที่จังหวัดพะเยาเชิญท่านภูมิกับเลยครับเชิญครับครับกราบเรียนท่านประธานแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านนะครับผมพันเอกปวรชัยคำภูมิกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยานะครับกรณีที่พะเยานะครับขออนุญาตนำเรียนเป็นนำเสนอตรงหน้าจอนะครับขอท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับกิจกรรมที่จัดวิ่งไล่ลุงนั้นผมว่าทางนิสิตนักศึกษาเป็นผู้ยื่นการจัดเนี่ยน่าจะเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนนะครับในการในบทบาทการจัดกิจกรรมของตัวเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วขอยืนยันนะครับว่าทางสภ.พะเยาโดยผมผู้กับการเนี่ยไม่ได้ห้ามนะครับจะสนับสนุนด้วยซ้ำนะครับถ้ามีการจัดกิจกรรมที่ถูกต้องนะครับเริ่มจากนะครับอย่างที่น้องทนายความนำเรียนนะครับวันที่23ธันวานะครับ2562
ครับเวลาประมาณ14 นาฬิกานะครับก็มีน้องชื่อไอดินปะอินนะครับมายื่นหนังสือขออนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงนะครับก็ข้อความอย่างที่นำเสนอนะครับก็คือเป็นกลุ่มนะครับในฐานะกลุ่มพลังใหม่ประชาธิปไตยพะเยานะครับน้องไอดินเขาว่าเป็นผู้แทนกลุ่มมาจัดมีความประสงค์จัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงกระตุ้นให้ประชาชนผู้สนใจกิจกรรมและสนใจปัญหาบ้านเมืองมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับโดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมไม่แสวงผลกำลังก็ผิดนะครับเป็นผลกำไรนะครับโดยรายได้ที่จัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปบริจาคให้แก่การกุศลในการนี้ทางกลุ่มให้ขอความนุเคราะห์สถานที่ถนนจำนวน1 เลนตลอดเส้นทางตามแผนที่ที่แนบมาในวันอาทิตย์ที่12 มกราคม 2563เวลา 06.30 ถึง 08.00 นะครับลงชื่อไอดินปะอินขอไม่ได้2ครับครับอันนี้ก็เป็นแผนที่ที่น้องเขาแนบมานะครับมีอยู่แผนเดียวนะครับเป็นแผนผังการวิ่งไล่ลุงวันที่12มกราคมนะครับ4 กิโลเมตรนะครับเส้นทางโดยรอบก็คือจุดปล่อยตัวนี่ก็จะเป็นลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองแล้วก็ไปตามถนนเส้นทางผ่านในตัวเมืองหน้าตลาดแล้วก็ผ่านสภ.เมืองพะเยานะครับเข้าไปทางไปสนิทหนองระบุแล้วกลับมาที่สวนสุขภาพเทศบาลและย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นนะครับระยะทางประมาณ4 กิโลนะครับเบื้องต้นที่มาวันแรกผมก็ถามน้องเขาว่าน้องในการจัดกิจกรรมน่ะผู้จัดมีกี่คนหมายถึงว่าผู้จัดมีกี่รายกลุ่มของน้องมีใครบ้างเพราะว่าการจัดกิจกรรมที่วิ่งถึง4 กิโลเนี่ยมันจะต้องมีทั้งทีมงานในการประชาสัมพันธ์นะครับทีมงานแพทย์พยาบาลนะครับทีมงานที่ให้น้ำจุดที่แต่ละจุดเพราะว่าที่พะเยาเนี่ยไม่ได้มีแค่วิ่งในหลุมที่ขอจัดนะครับจัดทุกอาทิตย์นะครับซึ่งทางสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยาเนี่ยก็มีหน้าที่โดยหลักเลยก็คือ1อำนวยความสะดวกด้านการจราจร2อำนวยความสะดวกเรื่องความปลอดภัยของกลุ่มผู้วิ่งนะครับ3ก็คือผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่นะครับน้องตอบไม่ได้นะครับก็คือบอกว่าเอาแล้วน้องไปจอดไหมบอกว่าผมเป็นผู้แทนมายื่นหนังสือครับวันนั้นนะครับแล้วก็บอกคำเดียวว่าเอาแล้วตกลงคนจัดเป็นใครเขาบอกว่าชื่อฟลุ๊กเป็นรุ่นพี่รัฐศาสตร์ปี 4ชื่อจริงนามสกุลจริงไม่รู้อันนี้คือวันแรกเลยครับผมก็บันทึกปากคำไปแล้วของน้องไอดินขอภาพต่อไปครับน้องเขาขอแค่ภาพนี้ภาพเดียวขอถ่ายภาพกับพันตำรวจโทอเนกบางวันซึ่งเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนที่ประจำอยู่สถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยาแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะไปหารุ่นพี่ที่ชื่อฟุกมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมเพราะว่าการจัดกิจกรรมวิ่งเนี่ยโดยรอบซึ่งผ่านพื้นที่ชุมชนเนี่ยผมว่าต้องมีการประชุมกันในเรื่องของการจัดการจราจรและรักษาความปลอดภัยนะครับน้องเขารับปากว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาพี่ชื่อฟลุ๊กมานะครับวันที่23นะครับครับต่อไปครับนับจากวันที่23จนถึงสิ้นปีนะครับเจ้าที่ตำรวจก็กิจกรรม7วันปีใหม่นะครับก็มีภารกิจในการสำคัญก็ลืมหายไปนะครับปรากฏว่าน้องเขาก็ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กของเขาเองว่ามีจะมีการจัดกิจกรรมโดยที่ได้มายื่นหนังสือกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยาแล้วตำรวจอนุญาตแล้วบอกเอาผมก็บอกเฮ้ยเรายังไม่ได้รวบรวมข้อมูลใดเลยคือน้องเขามายื่นหนังสือฉบับเดียวพร้อมแผนที่วิ่งนะครับวิ่งไล่ลุงก็เลยให้ทางพันธุ์โทอเนกเนี่ยที่รับเรื่องเนี่ยก็คือเอาลองโทรหาน้องมาซิว่าขอเอกสารเพิ่มเติมหน่อยรายละเอียดการจัดกิจกรรมน่ะที่เคยคุยกันไว้เนี่ยนายฟลุ๊กเป็นใครเพราะว่าอยู่ๆเขาจะมาจัดวันที่12โดยที่ไม่ได้มีการนัดประชุมแล้วก็วางแผนในการวิ่งกันเลยนะครับวันนั้นวันที่2นะครับที่พันธุ์โทอเนกบางวันที่โทรไปเนี่ยน้องเขาบอกว่าผมไม่ว่างครับผมอยู่ที่บ้านที่เชียงรายน้องไอดินนะครับบอกเชิญมาหน่อยได้ไหมเพราะว่านี่วันที่2แล้วพี่จะต้องพิจารณาแล้วก็จะเรื่องการจัดการจราจรเส้นทางจากการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเขาทราบว่าจะมีการวิ่งในวันนี้นะน้องเขาบอกผมไม่ว่างครับผมอยู่เชียงรายอยู่ที่บ้านไม่สะดวกมาไม่มีค่า
เดินทางก็ว่าไปนะครับผมว่ายินดีบริการก็คือเดี๋ยวจะตามไปให้เจ้าตามไปเลยไปที่บ้านไปพบว่าถ้าเกิดน้องขาดหรืออะไรเนี่ยก็เอกสารทุกอย่างก็ให้กับเจ้าที่พนักงานสวนได้นะครับพอไปที่บ้านนะครับไม่พบตัวคนไอดินพบแต่มารดาเขาอยู่นะครับก็แค่สอบถามในส่วนของมารดาคือสอบถามตามปกตินะครับปรากฏว่าแม่เขาบอกว่าไอดินไม่ได้มาบ้านอยู่ที่มอพะเยาอ้าวก็คือเขาพูดไปจริงแหละนะครับไปอยู่ที่มอพะเยาก็ไปพบแม่นี่ก็คือสอบถามที่เสียซึ่งจริงๆแล้วนะครับไอดินอายุ19การจัดกิจกรรมการทำธุรกรรมต่างๆการขายเสื้อต่างๆเนี่ยซึ่งมันจะต้องได้รับอนุญาตยินยอมจากมารดานะครับเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมันจะต้องเป็นคุณไอดินต่างหากที่จะต้องให้แม่ลงนามยินยอมมาแล้วก็มาขอจัดกิจกรรมนะครับในนี้คือประเด็นที่น้องทนายเขาพูดนะครับก็คือที่ตามไปนั่นก็คือทางตำรวจเนี่ยก็คือไปให้บริการถึงที่เลยนะครับน้องไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่สะดวกมานะครับซึ่งในไปเนี่ยถามมารดาก็ได้นะครับไม่มีการข่มขู่ไม่มีอะไรก็คือไปสอบถามแค่นั้นเองแล้วก็ทางแม่เขาก็บอกว่าถ้าน้องเขาจัดกิจกรรมวิ่งธรรมดาเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดกิจกรรมการเมืองเขาก็ไม่สนับสนุนก็เขาก็พูดอยู่แค่นั้นนะครับเราก็กลับซึ่งไม่มีอะไรนะครับบอกโทรตามน้องอีกทีนึงก็นัดวันที่5นะครับวันที่5มกรานะครับขอให้ดูภาพนะครับอันนี้คือผมวิเคราะห์แล้วเพราะว่าเส้นทางดูเส้นสีแดงนะครับเส้นสีแดงตามกรอบนะครับบริเวณที่น้องเขาขอจัดกิจกรรมเนี่ยตรงอนุสาวรีย์พ่อขุนนางเมืองของจุดสีแดงๆนะครับตรงมาร์คจุดไว้นะครับตรงริมชายกว้านนะครับแล้วก็จะวิ่งอ้อมเข้ามาตรงแยกประตูเหล็กนะครับผ่านชุมชนตลาดสดพะเยานะครับแล้วก็ผ่านสภ.ระยะทาง4กิโลเมตรเนี่ยชุมชนเนี่ยเป็นหมื่นคนนะครับแล้วก็มีตลาดเช้าน้องขอช่องทาง1เลนเลยก็คือช่องทางที่จะวิ่งเนี่ยขอปิดการจราจรแล้วก็ขอใช้สุดหนึ่งช่องทางถนนเนี่ยเป็นช่องทางก็คือ2เลนสวนกันนะครับซึ่งถ้าจะจับตรงนี้จริงๆเนี่ยต้องปิดถึง3แยกใหญ่แล้ว27ซอยนะครับต้องจัดกำลังเจ้าที่เป็น100นายขึ้นนะครับซึ่งน้องเนี่ยเขาจะต้องมาประชุมก่อนหมายถึงว่าขอเชิญเจ้าที่ตำรวจเนี่ยไปประชุมว่ามีแผนการจัดยังไงแล้วก็ตำรวจจะต้องจัดเจ้าที่กำลังกี่นายในการรักษาความปลอดภัยจัดรถนำรถตามทางพยาบาลสนามมีหรือเปล่านะครับเจ้าที่น้องเขาไม่มาเลยนะครับก็คือไม่มาพบเลยตั้งแต่วันนั้นนะครับไม่มาพบเจ้าที่อีกเลยครับขอภาพต่อไปครับจับวันที่5ที่เชิญมานะครับก็มีน้องไอดินน้องนาราวิทย์น้องทิวาแล้วก็คุณน่าจะเป็นคุณวิสาและอีกคนคุณพิคเนตประวังซึ่งเขาบอกเป็นทนายความผมก็ไม่ได้ไปตรวจบัตรเขานะครับเขาบอกเป็นทนายความก็ยินดีเลยเพราะว่าจะได้คุยกันเรื่องระเบียบและข้อกฎหมายทุกอย่างแต่ว่าในการจัดกิจกรรมเนี่ยทางตำรวจไม่มีอำนาจในการอนุญาตครับท่านครับคือเรามีแค่การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและก็การรักษาความปลอดภัย1ที่ชายกว้านตรงอนุสาวรีย์เนี่ยเป็นพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลแนะนำให้ไปขออนุญาตจากเทศบาล2การขอใช้พื้นที่ถนน1เลนโดยรอบเนี่ยก็บอกต้องมีผลความจำเป็นจริงๆเพราะว่าจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านที่เขาอยู่ตรงตลาดเนี่ยตอนเช้าเนี่ยถึงปิดถนนจราจรทั้งหมดเนี่ยให้เขาเข้าใจก่อนแล้วถ้ามีเหตุผลที่เพียงพอเนี่ยชาวบ้านก็เข้าใจก็สามารถที่จะจัดได้นะครับก็น้องก็บันทึกเขาซึ่งไม่มีการบังคับขู่เข็นเลยนะครับมีรุ่นพี่มาน้องที่ชื่อขอภาพต่อไปครับนี่ครับน้องฟุกปรากฏตัวละวันที่5นะครับชื่อน้องเดี๋ยวนะครับชินภัทรวงคมนี่แหละก็คือที่น้องเขาอ้างว่าเป็นรุ่นพี่ที่วานให้เข้ามายื่นเอกสารเท่านั้นเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับน้องฟุกก็มาบอกว่าผมเป็นแค่ที่ปรึกษาครับผมไม่ได้คนจัดเอ้าแล้วตกลงใครจัดไอ้น้องไอดินอายุ19น้องนรวิทย์อายุ19น้องอีกคนอายุน้องทิวาอายุ20มีคนเดียวที่อายุ20ไม่รู้ไม่ทราบรายละเอียดในการจัดกิจกรรมวิ่งเลยนะครับถ้าเกิดมีคนมาร่วมจริงๆแล้วจะทำยังไงนะครับต
้องปิดถนนปิดซอยถึง27ซอยนะครับ3แยกใหญ่ผมต้องใช้กำลังแต่ละครั้งเนี่ยอย่างน้อยก็100คนขึ้นนะครับในการจัดกิจกรรมนะครับแต่ละครั้งนะครับครับขอภาพต่อไปครับครับก็ผมก็ตอบในหนังสือเลยนะครับก็ให้น้องเอดินมารับแล้วก็ชี้แจงให้ทราบว่าพื้นที่น่ะเป็นพื้นที่ของเทศบาลน้องต้องไปขออนุญาตเทศบาลก่อนในเมื่อน้องไม่ขออนุญาตก็ไม่อาจที่จะอนุเคราะห์ให้ได้นะครับสองก็คือในการจัดการจราจรเนี่ยก็ต้องขออนุญาตมีเหตุและผลในการขออนุญาตท่านผู้บังคับการในการขอใช้พื้นที่จราจรซึ่งยังทันวันที่ผมตอบคือวันที่6นะครับมีเวลาอีก6วันถ้าน้องเขาไปขออนุญาตถูกต้องเนี่ยไม่มีปัญหาเลยในการจัดนะครับผมว่าสื่อหมายถึงน้องพอเขารับเรื่องมาเนี่ยเขาสื่อไปอีกอย่างหนึ่งนะครับกับเรียนท่านประธานท่านที่ประชุมทุกท่านนะครับพะเยาไม่ได้ห้ามนะครับก็คือถ้าน้องเขาทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบทุกอย่างเนี่ยยินดีครับนะครับแล้วในส่วนที่ว่าการไปคุกคามผมว่าจริงๆแล้วนะครับการเยี่ยมเยียนชาวบ้านประชาชนเนี่ยท่านประธานครับเป็นนโยบายหลักของตลอดอยู่แล้วนะครับก็คือในการไปพบปะพูดคุยสอบถามข่าวคราวในเรื่องต่างๆนะครับปัญหาข้อข้องทุกอย่างนะครับในพื้นที่เนี่ยก็จะมีการจัดเจ้าที่ตำรวจนะครับโครงการชุมชนเข้มแข็งนะครับก็ไปพบปะทุกที่อยู่แล้วนะครับในการประชาสัมพันธ์ทุกอย่างสอบถามปัญหาอุปสรรคนั่นคือกรอบของการดำเนินการในด้านเชิงของประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งที่เน้นเนี่ยหมายถึงว่าทางพะเยาเนี่ยไม่ได้ห้ามนะครับไม่ได้ห้ามเลยเพียงแต่ว่าขั้นตอนระเบียบต่างๆที่น้องก็ทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องเลยนะครับซึ่งก็แนะนำแล้วก็มีทั้งรุ่นพี่มีทั้งน้องที่เขาว่าเป็นที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยก็แจ้งให้ทราบในวันนั้นแล้วยังมีเวลาแต่ก็น้องก็ไม่ทำนะครับครับภูมิกับกับท่านภูมิกับที่ท่านภูมิกับบอกว่าต้องทำตามระเบียบขั้นตอนเนี่ยอันนี้ตามกฎหมายอะไรฮะมันมีกฎหมายหลายตัวเนี่ยหรือท่านผู้จริงๆนะครับท่านครับในการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นของเอกชนเนี่ยการจัดกิจกรรมแต่ละอย่างเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มของชุมชนเนี่ยมันไม่ต้องนะครับแต่ก่อนการที่จะขอใช้สถานที่พื้นที่ต่างๆเนี่ยมันมีระเบียบอยู่นะครับก็คืออย่างเช่นว่าเป็นพื้นที่ที่ของทางราชการก็ต้องขออนุญาตทางราชการหน่วยนั้นนะครับสองก็คือการขออนุญาตใช้พื้นที่จราจรซึ่งกระทบต่อประชาชนเนี่ยก็เป็นเรื่องของทางกฎหมายจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรซึ่งก็ต้องไปขอดำเนินการตรงนั้นก่อนนะครับในส่วนของสพเมืองพะเยาเนี่ยยินดีนะครับก็คือถ้ามีการจัดกิจกรรมเพราะว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของการจัดเนี่ยคือขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องแล้วก็มาขอกำลังเจ้าที่ในการรักษาความปลอดภัยและการจราจรนะครับซึ่งผมว่าภาพข่าวที่ออกมาเนี่ยมันเข้าใจผิดครับท่านทางคณะผู้จัดเนี่ยผมว่าน้องเนี่ยตอนแรกเข้าใจว่าเขามีที่ปรึกษากฎหมายมาด้วยเนี่ยน่าจะเข้าใจแล้วก็แนะนำให้เขาทำให้ถูกต้องอย่างเช่นอายุ19เนี่ยผมว่าถ้าเกิดถ้าเป็นผู้จัดที่เป็นบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยมันก็ง่ายในการดำเนินการในการขออนุญาตนะครับทีมงานต่างๆซึ่งถ้าเปิดเผยทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาเลยครับท่านคือทางผู้กำกับยังอันนี้ยืนยันว่าการกิจจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงไม่ได้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะผมก็จะอันนี้เป็นรูปแบบครับท่านก็คืออันนี้นี่คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับท่านครับการจัดกิจกรรมวิ่งเนี่ยถ้าวิ่งเพื่อสุขภาพโดยที่ไม่มีการแสดงออกในความคิดเห็นอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าว่าเป็นโดยการที่ชุมนุมสาธารณะตามกฎหมายพรบชุมนุมสาธารณะเนี่ยผมก็เตือนน้องนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีการชุมนุมกันแล้วก็มีการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็บุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาร่วมได้นะครับมันก็จะไปเข้าเรื่องของพรบชุมนุมสาธารณะซึ่งก็แนะนำน้องแล้วนะว่าถ้าเกิดมันอย่างนั้นเนี่ยก็ขอให้น้องยื่นคำขอตามชุมนุมสาธารณะซึ่งน้องเขาไม่ทำนะก็ไม่ขอว่าที่ไม่ได้จัดเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่เหตุผลว่าห้ามตามพรบชุมนุมไม่ใช่ครับไม่ใช่เรื่องอื่นหมดเลยเรื่องอื่นหมดเลยครับว่าไม่ได้ขอเรื่องการใช้ช่องจราจรไม่ได้ขอเรื่องพื้นที่เทศบาลใช่ครับก็เลยไม่ได้จัดไม่เกี่ยวกับกฎหมายชุมนุมสาธารณะใช่ครับไม่เกี่ยวกันเลยครับผมเชิญท่านจุลพันธ์ครับท่านประธานผมจุลพันธ์กรรมธิการนะครับในประเด็นแรกเลยขอรบกวนท่านผู้กำกับเอกสารที่นำเสนอทาง presentation เนี่ยขอเป็นเอกสารแล้วให้ทางฝ่ายเลขาทางเอกสารนิดนึงเพราะว่ามันดูไม่ออกมันเล็ก
นะครับแล้วก็ตัวสตอรี่เนี่ยพอฟังดูก็พอเข้าใจได้นะครับแต่ว่ามันก็มีอะไรที่มันยังมิสแมทช์กันอยู่คือมันไม่ชนเป๊ะนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการให้อนุญาตเนี่ยตอนแรกท่านก็เรียนว่ามันไม่ได้อยู่ในอำนาจของสภ.ถูกไหมมันเป็นอำนาจของเทศบาลในการเป็นเจ้าของพื้นที่ได้เลยให้จบเงินได้ครับท่านครับคืออย่างนี้ครับท่านครับต้องแยกให้ออกระหว่างการจัดวิ่งท่านขออนุญาตให้จบกระบวนความแล้วเดี๋ยวค่อยตอบทีเดียวดีกว่าครับเผื่อมันจะได้ต่อเนื่องนะครับประเด็นแรกเลย ownership ของสถานที่ไม่ใช่สภ.แต่ว่าสุดท้ายสภ.ก็มีหนังสือฉบับแนะวันที่6มกราคมเนี่ยบอกว่าแจ้งไม่สามารถอนุเคราะห์ให้จัดกิจกรรมได้นะครับมันก็เลยทำให้ยังไม่ชนเป๊ะว่าสรุปว่าใครเป็นคนอนุญาตหรือไม่อนุญาตอย่างไรนะครับในขณะที่กิจกรรมอื่นต้องถามกิจกรรมอื่นเปรียบเทียบเพราะว่าวิ่งมันเดี๋ยวนี้เนี่ยมันวิ่งทุกสัปดาห์นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าแม้แต่พะเยาเองเนี่ยถึงแม้จะไม่ขี่เท่าเชียงใหม่บ้านผมแต่ก็เยอะอยู่นะครับการขออนุญาตในกรณีอื่นๆเนี่ยกระบวนการที่เขาทำเนี่ยเขาทำอย่างไรบางครั้งที่เป็นเด็กนักเรียนเขาก็เคยทำกันก็เคยเห็นบอกว่าเพิ่งได้ยินนะว่าถ้าจะขอจัดกิจกรรมลักษณะนี้แล้วถ้าไม่บรรลุนิติภาวะต้องขออนุญาตจากผู้ปกครองนี่ถามทนายผมไม่งงๆเลยเคยได้ยินเนี่ยเพราะว่าที่อื่นเขาก็ทำกันนะครับก็เลยจะถามในเรื่องประเด็นเนี้ยหนึ่งก็คือเรื่องการบรรลุนิติภาวะเนี่ยนะครับสองก็คือเรื่อง ownership ว่าในกรณีอื่นๆเนี่ยเวลาเขามาขอเนี่ยเขาขอใครเขาขอสภ.แล้วสภ.ให้ความอนุเคราะห์อย่างไรหรือว่ากระบวนการทั้งหมดที่เขาต้องทำคืออะไรแล้วมันขาดอะไรเชิญครับท่านผู้กำกับครับกับเรียนที่ประชุมครับจริงๆแล้วผมจะแยกนะครับว่าการจัดกิจกรรมธรรมดาเนี่ยการวิ่งธรรมดาเนี่ยซึ่งในส่วนของถ้าไม่มีการเรียกเก็บเงินหรือว่าการขายสินค้าเนี่ยมันทำได้อยู่แล้วครับก็คือแต่ว่ากรณีที่เด็กหรือเยาวชนเนี่ยทำนิติกรรมถ้าไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยต้องได้รับผลยินยอมจากผู้ปกครองก่อนนะครับไม่งั้นจะเป็นโมฆะนะครับพูดถึงนะครับมันไม่ใช่นิติกรรมครับมันเป็นการทำธุรกรรมนะครับมีการเสนอขายเสื้อนะครับแล้วก็กำหนดราคาในเฟซนะครับถ้าคิดกันอย่างนี้สงสัยเยาวชนไทยทำอะไรไม่ได้เลยนะคือนิสิตนักศึกษาเนี่ยจะก็ต้องกราบเรียนท่านคณะกรรมการว่าถ้าเกิดว่าในส่วนของกฎหมายอะไรที่มันยังไม่สอดคล้องเนี่ยก็คงจะต้องนำเรียนในที่ประชุมว่าในส่วนของความคิดเห็นนะครับแต่ว่าในส่วนของผมเนี่ยก็ต้องในส่วนของการพิจารณาถึงข้อกฎหมายเนี่ยก็ต้องพิจารณาถึงโดยเคร่งครัดนะครับเพียงแต่ว่าสอบถามเฉยๆว่ากรณีเยาวชนเนี่ยที่มีการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะทำได้หรือไม่เพียงไรก็คงจะต้องรบกวนท่านคณะกรรมการนะครับเพราะในส่วนผมในการจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงเนี่ยปกติแล้วก็คือจัดกันตลอดนะครับไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้ห้ามนะครับกรรมาธิการแต่ละท่านถามให้ครบก่อนนะครับพอดีเมื่อกี้ท่านสุทัศน์ก่อนแล้วเดี๋ยวท่านอดีรันต์ต่อนะครับท่านประธานขออนุญาตหนึ่งนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีหนังสือสั่งการหรือว่ามีให้นโยบายมีหนังสือสั่งการหรือให้นโยบายซึ่งไม่ใช่รายละอักษรไปถึงทางกองกำกับหรือไม่หรือผู้บังคับการผู้บังคับบัญชากำชับอย่างไรกรณีที่มีการจัดกิจการวิ่งไล่ลุงเพราะเป็นกิจการที่รู้กันทั่วประเทศและเข้าใจว่าลุงคนนั้นคือใครด้วยจึงถามว่ากองบัญชาการและกองบังคับการมีคำสั่งเป็นพิเศษอย่างไรหรือไม่สองครับผมก็งงอยู่นะอายุ19ปีเนี่ยมันอายุ8ปีเขาขายเสื้อได้นะครับไม่ต้องถึง19ก็ได้หรอกมันผิดอะไรจึงขายไม่ได้3หนังสือท่านก็ฟ้องท่านเองท่านบอกว่าท่านไม่มีอำนาจที่จะไปอนุญาตได้แต่ขณะเดียวกันก็บอกว่าอนุญาตไม่ได้ก็ฟ้องกันเองนะครับท่านจุลพันธ์ก็กรุณาสอบถามไปแล้วเมื่อสักครู่นี้4หลายท่านที่เป็นข้าราชการไปสอบถามทุกคนที่เกี่ยวข้องสอบถามหลายครั้งอยู่ต่างจังหวัดก็ไปสอบถามท่านก็บอกไปเยี่ยมมวลชนสัมพันธ์มันไม่ข้ามไปหลายอำเภอหลายจังหวัดหรอกครับแค่พะเยาก็
ก็แย่แล้วที่ต้องไปมวลชนสัมพันธ์แบบนั้นจึงอยากทราบว่าไปสอบถามอะไรถึงบ้านถึงช่องและการเรียกมาสอบถามที่สพ.นี่เรียกมาในฐานะอะไรเป็นผู้ต้องหาเป็นพยานหรือว่าเรียกมาเพราะต้องการทราบข้อเท็จจริงและบันทึกปากคำเหล่านั้นบันทึกในฐานะอะไรก็คงขอเบื้องต้นตามนี้ก่อนครับท่านสุตครับเชิญท่านอดิรันครับก่อนแรกนึงครับผมอดิรันอาลีอิสฮะในนักกรรมการถามเรียนถามท่านผู้กำกับนะครับท่านสุทัศน์ได้ถามคนข้าจะครอบคลุมแล้วแต่ผมขอนิดเดียวว่าในส่วนของความเห็นที่ท่านพยายามที่ท่านบอกว่าเยาวชนจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองกับพ่อแม่ก่อนในการขายเสื้อเพราะว่าท่านมองว่าเป็นเรื่องของการทำธุรกรรมการค้าแบบการค้าสิทธิส่วนบุคคลเฉพาะตัวนี่คือความเห็นที่เป็นข้อเสนอจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดให้เป็นการตอบจากของสพทุกสพเวลามีคนมายื่นขอวิ่งจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงเลยใช่หรือไม่ครับผมขออนุญาตทางปุ้มกับช่วยตอบนิดนึงนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับครับจริงๆในส่วนของนโยบายของสำนักงานตำรวจชาตินะครับก็คือในการจัดกิจกรรมต่างๆนี่ก็ให้นโยบายมาในภาพรวมนะครับก็คือให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทุกอย่างนะครับก็คือสั่งการให้ทุกพื้นที่นะครับทุกสภในการดำเนินการนะครับซึ่งอย่างที่ข้อที่จริงที่ปรากฏนะครับแต่ละที่แต่ละแห่งเนี่ยผมว่าการรูปแบบในการจัดกิจกรรมมันก็แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งการวิเคราะห์เนี่ยก็จะนำตัวอย่างจังหวัดอื่นแล้วก็มาใช้กับอีกจังหวัดหนึ่งมันก็คงทั้งหมดเลยก็คงไม่ได้นะครับเพียงแต่ในรูปแบบของพะเยาเนี่ยอย่างที่ผมนำเรียนเนี่ยข้อที่จริงมันเป็นอย่างนี้นะครับอย่างที่นำเรียนท่านประธานนะครับส่วนข้อคิดเห็นแต่ละอย่างแต่ละข้อที่นำเรียนเนี่ยก็คือนโยบายของทางตลเนี่ยก็กำหนดกว้างๆนะครับให้ทางพื้นที่เนี่ยพิจารณาในกรอบของระเบียบและข้อบังคับตัวเองว่าแต่ละอันแต่ละเคสเนี่ยข้อที่จริงที่เขามายื่นมาขอเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับส่วนในการสอบถามเนี่ยกรณีที่อย่างเคสน้องไอดินเนี่ยก็คือเป็นการสอบถามในระดับผู้ให้ถ้อยคำนะครับเพราะน้องเข้ามายื่นในการขออนุญาตซึ่งในการตอบแล้วก็สอบถามข้อที่จริงเนี่ยทางผมเองเนี่ยก็ต้องประมวลเรื่องพยานหลักฐานต่างๆนะครับในการที่จะพิจารณาแล้วก็ตอบน้องเข้าไปนะครับซึ่งก็เป็นในส่วนของหลักฐานเท่าที่มีอยู่นะครับที่น้องเขานำเรียนแล้วก็ยื่นมาซึ่งก็มีเอกสารแค่ฉบับเดียวนะครับ2หน้าที่มายื่นก็วันนั้นเองนะครับซึ่งการที่สอบปากคำอะไรต่างๆก็เพื่อจะประกอบการพิจารณาว่าเอ๊ะแล้วถ้าตกลงน้องเขาจะยื่นยังไงเนี่ยจะยื่นตามพรบชุมนุมสาธารณะหรือว่ายื่นจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพเฉยๆนะครับซึ่งวันนั้นน้องเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ยื่นตามพรบชุมนุมสาธารณะเขาขอแค่จัดกิจกรรมแค่นั้นเองนะครับซึ่งผมก็แนะนำว่าให้ไปถ้าอย่างนั้นเนี่ยในส่วนของการใช้พื้นที่ก็ต้องไปขอหน่วยงานที่เขารับผิดชอบไปนะครับส่วนเรื่องอีกคำถามหนึ่งที่ท่านอดิรันถามเนี่ยอันนี้เป็นความเห็นท่านเองใช่ไหมไม่ใช่เป็นความเห็นไม่ใช่เป็นแนวทางการตอบเกี่ยวกับว่าถ้าผู้จัดกิจกรรมจะจัดเนี่ยแล้วอายุไม่ถึง20เนี่ยจะให้บอกว่าใช่ครับใช่ครับนี่เป็นความเห็นส่วนตัวท่านครับไม่ใช่เป็นแนวทางเพราะว่าในส่วนของการผมก็พิจารณาดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆการทำธุรกรรมทำนิติกรรมอะไรต่างๆให้เขาเป็นเยาวชนถ้าเกิดไปเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินหรือการซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยไอ้มันน่าจะเข้าในกฎหมายแพ่งนะครับถ้ามันเป็นเรื่องคนที่เขาจะไปซื้อไปขายอะไรกันเนี่ยนะครับนะฮะมันก็เป็นเรื่องของเขานะครับไม่ใช่เรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะตามไปนั่งดูว่าใครจะซื้อขายอะไรได้ไม่ได้นะครับแล้วก็ผู้เยาว์เนี่ยไม่ใช่ว่าทำอะไรไม่ได้นะครับทำได้เพียงแต่ว่าเรื่องบางเรื่องมันอาจจะเป็นโมฆิยกรรมซึ่งก็อยู่ที่คู่กรณีว่าเขาจะบอกล้างกันหรือไม่นะครับไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐใดๆทั้งสิ้น
นะครับคือถ้าฝ่ายที่ถืออำนาจรัฐมองแบบเนี้ยฝ่ายที่ถืออำนาจรัฐก็จะกลายเป็นคนสอดส่องดูเลยครับว่าเด็กที่อายุต่ำกว่าเยาวชนที่อายุต่ำกว่า20ปีไปทำอะไรที่ไหนสุดท้ายก็จะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเรื่องนี้กฎหมายเขาเขียนกันเอาไว้เพื่อบอกว่าคู่กรณีเนี่ยคู่สัญญาคนที่ทำนิติกรรมร่วมกันคุณก็ต้องพึงระวังเองนะครับว่าคุณทำนิติกรรมกับผู้ยาวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนที่ถืออำนาจรัฐนะครับถ้าเกิดท่านใช้เหตุผลแบบเนี้ยโอ้โหอย่างนี้เยาวชนมีสิทธิ์เลือกตั้งก็อายุ18นะครับคือมันกลายเป็นทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเรื่องของเยาวชนผมเรียนจริงๆว่าอยากจะให้มองเรื่องเสรีภาพนะครับเป็นเรื่องหลักนะครับแล้วก็การซื้อมาขายไปนะครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เขาก็เขียนบอกว่าผู้เยาว์ทำนิติกรรมได้ตามฐานานุรูปนะครับนะตามฐานานุรูปไม่งั้นคือคนจะไปซื้อข้าวกินสักจานนี่ต้องมีผู้ปกครองอนุญาตตลอดแล้วนะจะซื้อเสื้อมาใส่จะขายเสื้อต้องมีผู้ปกครองอนุญาตตลอดนะผมคิดว่าเรื่องนี้อาจจะคือถ้าท่านอาจจะหาเหตุผลเรื่องอื่นเนี่ยมันก็ยังพอฟังได้แต่พอใช้เรื่องนี้ผมว่ามันอ่อนไปนิดนึงนะครับเชิญท่านกมลศักดิ์ขอบคุณท่านประธานครับประเด็นจริงๆประเด็นอาจจะซ้ำกันแต่ว่าผมฟังทางท่านผู้กับแสดงความเห็นในเรื่องข้อกฎหมายเป็นห่วงกับอนาคตวันข้างหน้าเพราะผมเชื่อว่าสถานการณ์การเมืองอยู่อย่างนี้อาจจะมีการจัดกิจกรรมในลักษณะอย่างนี้อีกผมดูแล้วอยู่ที่ท่านตั้งข้อกฎหมายหลักกฎหมายอะไรตั้งเป็นตัวตั้งผมดูท่านเน้นเรื่องอายุมากในเรื่องของการจัดกิจกรรมนั่นคือท่านมองในเรื่องของทางแพ่งมากกว่านะครับทีนี้คำถามอย่างนี้ฮะว่าท่านมองว่าถ้าอายุ19จัดไม่ได้ผมถามกลับไปว่าถ้าสมมติว่าน้องเนี่ยเขามีหนังสือถึงเทศบาลในฐานะเจ้าของพื้นที่แล้วเทศบาลอนุญาตถามว่าท่านให้จัดไหมสองก็คือหนังสือผมไม่อ่านมันตัวเล็กมากฮะท่านชี้แจงคืออย่างที่ผมบอกแต่ต้นว่าเอาอายุเป็นตัวตั้งในการอ้างข้อกฎหมายแต่หนังสือที่ท่านปฏิเสธเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีเรื่องอายุหรือข้อกฎหมายในเรื่องของการทำนิติกรรมที่น้องไม่บรรลุนิติภาวะอยู่ในหนังสือฉบับนี้ก็เลยอยากทราบว่าข้อกฎหมายที่ท่านอ้างไม่อนุญาตเนี่ยท่านอาศัยอ้างกฎหมายอะไรในหนังสือฉบับนี้พอดีมันไม่ชัดครับขอบคุณครับงั้นท่านผู้กับช่วยเรียนชี้แจงนิดนึงครับว่าการจริงๆก็จริงๆผมพูดหลายเรื่องนะครับหลายประเด็นแล้วก็ทางคณะกรรมการอาจจะคือเป็นเน้นเรื่องของเรื่องอายุซึ่งมันก็คือเป็นข้อพิจารณาเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับกับเรียนท่านประธานนะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งในข้อพิจารณาแค่นั้นเองนะครับว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรซึ่งผมก็ยืนยันว่าในส่วนของการอนุญาตหรือไม่เนี่ยผมไม่อาจที่จะอนุญาตได้นะครับเพราะว่าในส่วนของการขอใช้พื้นที่เนี่ยพื้นที่ทิ้งช้างราชการนะครับก็ต้องไปขอที่อนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจอนุญาตนะครับซึ่งก็มีแค่2พื้นที่นะครับก็คือพื้นที่ของทางเทศบาลนะครับก็คือทางของทางเทศบาลเขาก็มีกฎหมายของเขานะครับแล้วก็การจราจรก็คือตามพรบจราจรก็มีแค่2ตัวนั่นเองนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพรบชุมนุมสาธารณะเลยนะครับท่านยังสอบไม่ตรงคำถามที่ผมถามว่าน้องเขาอายุไม่ถึง19ถ้าเกิดว่าทางเทศบาลอนุญาตท่านจะอนุญาตไหมครับคือถ้าทางเทศบาลอนุญาตเนี่ยผมอำนวยความสะดวกอยู่แล้วครับคืออย่างที่นำเรียนเพราะว่าของสภ.เนี่ยก็คืออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัยนะครับคือเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าเพื่อหนึ่งก็คือเพื่อไม่ให้เกิด อุบัติเหตุหรือว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่สงบนะครับในพื้นที่นะครับถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าสมมุติเทศบาลอนุญาตแม้น้องอายุไม่ถึง19ท่านก็อนุญาตก็ไม่ใช่เป็นไปตามหลักที่ท่านอ้างว่าท่านไม่อนุญาตเพราะน้องไม่สามารถขายเสื้อได้เพราะอายุไม่ถึง19คนละเหตุผลเลยครับคือผมลองแล้วท่านไปมุ่งประเด็นเรื่องของอายุนะครับอย่างเดียวซึ่งในการประกอบการพิจารณาหลายๆอย่างมันก็เป็นแค่ประเด็นหนึ่งนะครับว่าความเห็นนะครับประเด็นความเห็นว่าเอ๊ะถ้าน้องอายุ19เนี่ยน้องจะทำนิติกรรมอะไรได้หรือไม่นะครับเรียนท่านผู้กำกับเนี่ยครับคือตรงนี้กรรมธิการเนี่ยอยากจะซักถามเพื่อความสบายใจว่าในท้ายที่สุดการจัดกิจกรรมใดๆก็ตามเนี่ยนะครับท่านไม่ได้คำนึงถึงเรื่องอายุเป็นหลักไม่งั้นต่อไปเนี่ย
กลายเป็นว่านิสิตนักศึกษาเยาวชนจะทำกิจกรรมอะไรไม่ได้เลยนะครับอันนี้เราอยากจะขอคำยืนยันเพราะว่าถ้าท่านบอกว่าเป็นแค่ส่วนประกอบส่วนหนึ่งและเป็นแค่ส่วนตัวท่านเท่านั้นนี่จะได้สบายใจคืออยากขอตอบยืนยันเลยนะครับถ้าเกิดทางเทศบาลอนุญาตทางเจ้าหน้างานจราจรคือท่านผู้กำกับการอนุญาตเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับผมยินดีที่จะอำนวยความสะดวกอยู่แล้วนะครับขอบคุณครับก่อนไปท่านศิลาผมถามต่อเรื่องนิดเดียวครับท่านศิลาโทษทีคือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการไม่อนุญาตเนี่ยคือหนังสือฉบับนี้พอเรามองไม่เห็นเนี่ยเราอยากรู้ว่าเวลามันมีคำสั่งไม่อนุญาตเนี่ยมันต้องอาศัยฐานทางกฎหมายฮะเขาเรียกคำสั่งทางปกครองเนี่ยเช่นเจ้าหน้าที่จะออกคำสั่งอนุญาตไม่อนุญาตเนี่ยนะครับในท้ายที่สุดฉบับเนี่ยเป็นคำสั่งไม่อนุญาตใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นอะไรก็คือเขาขออนุเคราะห์นะครับผมก็ว่าไม่สามารถที่จะอนุเคราะห์ได้นะครับเพราะว่าผมก็บอกนำเรียนแต่แรกว่าไม่ได้มีอำนาจในการอนุญาตในการจัดหรือไม่จัดนะครับแปลว่าเขามาขอให้ช่วยจัดการจราจรเลยหน่อยแล้วท่านบอกท่านอนุเคราะห์ไม่ได้ครับใช่ครับท่านอนุเคราะห์ไม่ได้เพราะว่าท่านยืนยันว่าคุณไม่ได้ไปขออนุญาตจากเทศบาลในการใช้พื้นที่ใช่ครับคุณไม่ได้อะไรนะขออนุญาตจากอะไรนะท่านผู้กำกับการครับในการขอใช้พื้นที่ในการจราจรโอเคนี่คือยืนยันว่าแล้วก็เลยดังนั้นถ้าเราออกไปว่าท่านไม่อนุเคราะห์ที่จะไปช่วยคืออย่างนี้นะครับในการไม่อนุเคราะห์เนี่ยแนะนำต่อไปอีกนะครับว่าเวลาเนี่ยยังมีเวลาอีก6วันนะครับซึ่งน้องเขาสาวถ้าเกิดผู้จัดจะจัดกิจกรรมต่อเนี่ยก็คือยังสามารถที่จะยื่นขออนุญาตได้ทันนะครับซึ่งก็แนะนำไปแล้วนะครับขอบคุณครับจนได้เนี่ยเดี๋ยวขอสำเนาอันนี้ไว้นิดหนึ่งได้ไหมอยากเชิญท่านศิลาครับครับกราบเรียนท่านประธานครับจะเรียนถามท่านผู้กำกับนะครับสรุปว่าเขาไม่ได้ขออนุญาตในการชุมนุมตามพรบการชุมนุมใช่หรือไม่ใช่ครับและสถานที่เนี่ยเจ้าของสถานที่เนี่ยเป็นสิทธิ์ที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตใช่หรือไม่ครับก็คือสถานที่ที่ในลานอนุสาวรีย์พ่อขุนกำเมืองเป็นสถานที่ราชการนะครับเป็นคนพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองพะเยานะครับซึ่งอาการจะอนุญาตหรือไม่ก็ต้องไปขออนุญาตที่ทางเทศบาลเมืองพะเยาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะชุมนุมที่สถานที่เอกชนหรือสถานที่ราชการที่มีเจ้าของหรือมีเป็นสิทธิ์เนี่ยต้องไปขอครับเจ้าของใช่ไหมคือจริงๆแล้วในส่วนของชุมนุมสาธารณะก็คือในที่สาธารณะแต่ถ้าเป็นเอกชนก็คงไม่ต้องนะครับก็น่าจะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่น่าเกี่ยวข้องเรื่องนี้ใช่นะครับครับส่วนเรื่องจะมาใช้บนถนนผิวทางถนนก็ต้องขออนุญาตใช่ไหมครับใช่ครับครับครับนั่นสิละครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มชัดแล้วนะเขาเลยขออนุญาตถามท่านผู้กำกับอีกนิดหนึ่งคือว่าสมมตินะฮะสมมติถ้าเขาจะจัดกันอีกเนี่ยครับซึ่งมันก็มีการวิ่งกันไม่ว่าจะเป็นวิ่งไล่ลุงหรือวิ่งแบบอื่นๆก็มีอยู่แล้วทุกอาทิตย์ตามที่ท่านว่ามาการจะจัดการวิ่งได้ก็คือต้องไปขอเทศบาลถ้าจะวิ่งแถวๆนั้นนะฮะถ้าเทศบาลอนุญาตปุ๊บถูกไหมครับมาแจ้งท่านก็จะอำนวยความสะดวกให้แนวของท่านแนวที่พะเยาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับต่อไปนี้ก็คือถ้าใครอยากจะจัดกิจกรรมวิ่งคือไปขอเจ้าของพื้นที่เช่นถ้าวิ่งแถวกว้านแถวอะไรแถวบึงแถวนั้นเนี่ยก็ต้องถามเทศบาลถ้าเทศบาลให้ใช้ก็มาขอความช่วยเหลืออนุเคราะห์จากตำรวจในการจัดการจราจรต่างๆนะโอเคครับแล้วไม่เกี่ยวกับอายุนะนั่นต้องจริงจังที่ผมจะได้ทำความเข้าใจนี้ให้ชัดเจนเชิญท่านสุทัศน์ครับท่านประธานครับก็มีประเด็นที่เจ้าที่ไปสอบถามเจ้าตัวและสอบถามญาติผู้ใหญ่ของนิสิตรวมแล้วมีทั้งหมด 7-8 รายการเจ้าที่ทางฝ่ายสำนักงานทนายความเขาก็ชัดเจนว่าใครไปบอกชื่อมาด้วยท่านกรุณาให้คำตอบว่าเมื่อมีการมาขออนุเคราะห์ซึ่งท่านก็เห็นว่าไม่ให้โดยท่านก็ตอบหนังสือว่าไม่อนุญาตการตอบว่าไม่อนุญาตคือเขาขออนุญาตจึงไม่อนุญาตแต่ท่านตอบว่าเขาขออนุเคราะห์แต่ท่านบอกไม่อนุญาตคำว่าไม่อนุญาตของท่านคือไม่อนุญาตให้ทำอะไรหนึ่งนะครับสองผมเป็นนักศึกษานิสิตก็มีสองอย่างคือหนึ่งกลัวการคุกคามแล้วก็เลิกสองใจ
จัดใหม่เข้าใจว่าช่วงนี้คงผมไม่ทราบเขาคิดกันอย่างไรแต่ผมคิดว่าคนรุ่นใหม่เขาไม่กลัวหรอกอาจจะขอจัดใหม่ก็ได้ถ้าสมมติคณะนี้แหละมาขอจัดตามพรบชุมนุมสาธารณะโดยปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดเมื่อท่านอนุญาตเขาก็จะไปขอใช้พื้นที่ของเทศบาลหรืออาจจะไปขอใช้พื้นที่ของเทศบาลก่อนหรืออาจจะไปขอใช้ที่สาธารณะสักแห่งหนึ่งแล้วมาแจ้งท่านให้อำนวยความสะดวกเรื่องจราจรเรื่องการรักษาพยาบาลเรื่องความปลอดภัยท่านจะอนุญาตได้หรือไม่3ครับท่านกรุณาตอบให้ชัดเจนว่า 7-8 รายที่เจ้าที่ไปซักถามซึ่งไม่ทราบซักถามในฐานะอะไรพยานก็ไม่ใช่ผู้ต้องหาก็ไม่ใช่ท่านไปซักถามเพื่อจะเอาข้อมูลอะไรซึ่งผมมองว่าเป็นการคุกคามเมื่อไม่มีเหตุที่จะต้องไปซักถามก็ไปซักถามเขาก็กลัวเจ้าหน้าที่รู้ด้วยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ผู้แทนทนายก็บอกชื่อมาผมมี3คำถามครับเชิญท่านผู้กำกับครับกับเรียนในที่ประชุมนะครับในส่วนของที่เจ้าที่ที่ไปสอบถามเนี่ยก็คือน้องเขาเป็นผู้ขอนะครับผู้ขออนุเคราะห์ไม่ใช่อนุญาตนะครับขออนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมนะครับเพราะยืนยันว่าผมไม่ได้มีอำนาจในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตนะครับผมขออนุเคราะห์ในการใช้พื้นที่ใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมนะครับนำเรียนซึ่งเบื้องต้นนะครับตั้งแต่ขั้นต้นแล้วนะครับเพราะว่าก่อนที่จะมีการสอบถามปากคำเนี่ยน้องเขายื่นหนังสือแล้วก็หายไปเลยนะครับซึ่งพอมายื่นแล้วรับหนังสือแล้วเนี่ยผมก็จะมีหน้าที่ในการพิจารณาแล้วก็ต้องวินิจฉัยให้ได้นะครับเพราะว่าการจัดกิจกรรมเนี่ยมันมีเวลากำหนดอยู่ก็คือเวลาวันที่12มกราคมนะครับซึ่งน้องเขาหายไปเลยนะครับคือน้องเขาไม่สะดวกมานะครับเจ้าที่ก็โอเคในเมื่อน้องไม่สะดวกมาเราก็จะบริการอย่างที่นะครับไปสอบถามน้องจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับในการประกอบเพื่อจะได้วินิจฉัยได้ทันถ้าเกิดผมวินิจฉัยไม่ทันก็จะกลายเป็นประเด็นอีกนะครับแล้วไอ้ที่ไปคุกคามเนี่ยผมยืนยันได้เลยนะครับไม่มีการไปคุกคามกับใครที่ไหนนะครับเพราะน้องเขายืนยันว่าเขาอยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่บ้านเขาเองเพียงแต่ไปแล้วไม่พบแม่เขาบอกว่าเอ้าไม่ได้มานะครับอยู่ที่มหาลัยซึ่งก็อยู่ที่พะเยานะครับการไปพบก็เจอแม่เขาก็คือแค่สอบถามปากคำแค่นั้นเองว่าไอแล้วตกลงน้องเขาอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่มพยาวก็เลยโทรนัดหมายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องเขาก็ยืนยันว่ามาพบวันที่5มกรานะครับท่านประดีคำถามยังไม่ต้องขออนุญาตไอดินท่านตอบแล้วนะครับมีทั้งหมด 7-8 รายที่มีเจ้าที่ไปสอบถามคุกคามไม่ใช่ข่มขู่นะครับพฤติกรรมการคุกคามคือถามแล้วถามอีกถามซ้ำถามซ้ำถึงเหตุถึงผลแล้วก็อ้อมไปรอบมาชาวบ้านกลัวนะครับเพราะกลัวตำรวจเป็นทุนอยู่แล้วยิ่งไปถามบ่อยๆยิ่งกลัวดีนะครับไม่หนีถ้าสมัยก่อนไปแล้วคุณนราวิทย์คุณทิวาคุณชินภัทรคุณจิตชุติพลคุณมนตราพงษ์นินเหล่านี้ถูกเจ้าที่ตำรวจไปสอบถามทุกคนมีเหตุผลอะไรครับจึงไปสอบถามครั้งสองครั้งบางคนไปถามย่าด้วยอย่างมีคนหนึ่งบอกว่าไปหาที่บ้านย่าท่านตอบรายละเอียดแต่ละท่านครับเนี่ยทางผู้กำกับช่วยชี้แจงประเด็นนี้ให้ชัดเจนนิดนึงได้ไหมครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่คือไม่ใช่เฉพาะแค่จังหวัดท่านนะผมเรียนตรงนี้เดี๋ยวท่านจะกังวลใจทำไมจังหวัดนี้โดนถามจริงๆจังหวัดอื่นๆเราก็ทราบข่าวเนี่ยที่อุบลอะไรก็เป็นคือไปตามคุยไปตามคุกคามมาถึงบ้านเนี่ยนะก็เลยอยากจะถามว่าทางพะเยาเนี่ยตอนนั้นได้ไปคุยไปพูดคุยกันเนี่ยนะด้วยวัตถุประสงค์อะไรก็คือเหตุผลเดียวกันครับเพราะว่าน้องไอดินนี่เป็นผู้ยื่นนะครับ
ส่วนน้องนรวิทย์กับน้องทิวาเนี่ยก็คือมาด้วยกันนะครับแล้วก็มาร่วมกันแจ้งว่าเป็นกลุ่มพลังใหม่ประชาธิปไตยซึ่งในการที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมนะครับส่วนคุณชินภัทรเนี่ยตอนแรกเราไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับเพราะน้องเขาบอกชื่อเล่นชื่อฟลุ๊กอย่างเดียวนะครับว่าเอ๊ะแล้วตกลงคนจัดเนี่ยเป็นใครกันแน่เนี่ยน้องฟลุ๊กเป็นใครนะสุดท้ายก็เลยน้องฟลุ๊กก็คือคุณชินภัทรนี่เองนะครับเขาก็มาให้ปากคำนะครับอย่างที่ภาพไม่ได้มีการไปคุกคามเลยนะครับส่วนคนอื่นเนี่ยผมไม่ทราบนะครับอย่างมนตรานี่เป็นใครผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับแต่ว่ามีที่เป็นที่มาด้วยก็คือคุณพิคเนตถ้าจำไม่ผิดนะครับที่ว่าเป็นที่ปรึกษากฎหมายนะครับซึ่งส่วนคนอื่นเนี่ยผมไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับในส่วนของการขออนุญาตนี่เลยนะครับผมเรียนถามท่านผู้กำกับเสริมต่อนิดหนึ่งได้ไหมคือท่านผู้กำกับอธิบายว่าการที่ไปพูดคุยเนี่ยก็เพราะอยากจะคุยกันให้รู้เรื่องว่าจะจัดงานอย่างไรนะครับจะได้อารุเคราะห์ให้ได้หรือไม่คือทีนี้แนวทางที่สภ.พะเยาทำเนี่ยทำแบบนี้กับทุกๆกลุ่มกิจกรรมเนี่ยเช่นวันนี้เกิดมีเอกชนรายหนึ่งสปอนเซอร์ใหญ่รายหนึ่งอยากจะจัดวิ่งเนี่ย ท่านกระตือรือร้นไปตามถามนี้ไหมหรือว่าเฉพาะกรณีนี้กรณีเดียวครับคือจริงๆการจัดวิ่งอย่างที่นำเรียนข้างต้นนะครับเพราะว่าจัดวิ่งเนี่ยอาทิตย์ละครั้งบางทีก็สองครั้งนะครับปกติที่มีการจัดกิจกรรมวิ่งเนี่ยกลุ่มผู้จัดกิจกรรมนะครับเขาจะมาประสานทั้งหมดเลยนะครับหมายถึงว่าทั้งถ้าเกิดเป็นในเขตพื้นที่ของหน่วยงานราชการไหนเขาจะเชิญเข้าร่วมปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรมก่อนที่จะมีการจัดแม้กระทั่งสภ.ด้วยนะครับเพื่อกำหนดเส้นทางการจัดเส้นทางการวิ่งนะครับรูปแบบการวิ่งจะวิ่งตรงไหนไปยังไงนะครับรูปแบบการพักจุดพักจุดให้น้ำตรงไหนซึ่งพื้นที่เนี่ยก็จะต้องจัดเจ้าที่ในการอำนวยความสะดวกและการรักษาปลอดภัยอย่างเช่นถ้าผ่านถนนทางร่วมทางแยกต่างๆเนี่ยก็จะมีการแบบคุยกันก่อนนะครับซึ่งอย่างเคสของน้องไอดินเนี่ยมันแตกต่างออกไปเขาไม่มาเลยนะครับเขายื่นหนังสือแล้วก็ไปเลยอันนี้ผมมองทางท่านเนี่ยว่าท่านก็กระตือรือร้นไปตามถามถูกไหมสมมติเนี่ยถ้ามีเอกชนรายหนึ่งมาขอท่านจัดเนี่ยแล้วเขาก็ไม่มาแจกแจงเลยว่าจุดให้น้ำจุดพยาบาลอยู่ไหนเนี่ยท่านจะไปกระตือร้นตามเขาไหมหรือว่าเขาช่วยไม่ได้เป็นความรับผิดคุณเองคุณอยากจะมาขออนุเคราะห์คุณไม่มาชี้แจงแผนท่งแผนที่ก็ปล่อยไปแต่ทำไมเคสนี้คือทางพะเยากระตือรือร้นที่จะต้องไม่ไม่ไม่ครับครับก็กลับเรียนท่านประธานครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยในส่วนของการขออนุเคราะห์ก็คงแบบเดียวกันนะครับเพราะว่าการบริการประชาชนก็คือนโยบายหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับว่าถ้าเกิดมีไม่จำเป็นต้องเป็นใครนะครับจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามที่มาขอความสะดวกขอความรู้เคราะห์ในการใช้การจราจรนะครับอนุความสะดวกการจราจรในการรักษาปลอดภัยเนี่ยก็ยินดีอยู่แล้วนะครับท่านครับคำว่าคือกรณีเนี่ยมันเราก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามสงสัยเพราะท่านไปตามถึงงานกันหลายคนเนี่ยนะก็เลยอยากจะเรียนถามท่านว่าเออแล้วถ้าเกิดเป็นคนที่เขาไม่ได้จัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงแบบเนี้ยเขามาขอท่านจัดขอความมาดูเคราะห์ท่านเนี่ยนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้เตรียมแผนท่องแผนที่เตรียมจุดปฐมพยาบาลจุดให้น้ำอะไรมาเลยเนี่ยคือความคิดเห็นของท่านเนี่ยท่านก็ถือว่าช่วยไม่ได้ไหมก็ไม่ต้องจัดก็จบหรือว่าท่านกระตือรือร้นไปตามมาเรียกมาคุยมาช่วยมาชี้แจงหน่อยอะไรต่างหรือท่านเห็นเฉพาะเป็นกรณีนี้ท่านเลยต้องไปนั่งตามตกลงคุณจะจัดหรือไม่อย่างไรครับผมก็ยืนยันนะครับเป็นทุกกรณีนะครับเพราะว่าการยื่นถ้าเกิดมีการพูดคุยกันก่อนเนี่ยไม่เป็นหนังสือไม่ยื่นเป็นหนังสือขึ้นมาเนี่ยการพิจารณามันก็ต้องพูดคุยกันก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดยื่นเป็นหนังสือมาเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่หลักอยู่แล้วครับว่าจะตอบว่าคุณจะอำนวยความสะดวกประชาชนได้อย่างไรนะครับต้องมีคำตอบเชิญท่านสุทัศน์ครับท่านประธานครับสมมุติว่ามีการยื่นตามแบบที่ท่านบอกนี่ใช้เวลากี่วันในการพิจารณาหมายถึงยื่นแบบไหนครับยื่นวิ่งนี่แหละครับยื่นเดินนี่แหละครับตามจริงๆแล้วตามแนวที่ท่านกำหนดและตามกฎหมายที่มีอยู่ตามนโยบายที่ท่านได้รับมาใช้เวลากี่วันจึงจะสามารถดำเนินการได้ผมถามต่อก็ได้ถ้าสมมุติคุณไอดิ่งหรือใครก็ตามไปยื่นท่าน
ดยทำตามข้อกำหนดทุกประการที่ท่านจะกรุณาบอกกรรมาธิการว่าต้องทำอะไรบ้างท่านใช้เวลาในการพิจารณากี่วันผมจะได้แนะนำคุณไอดินว่าให้คุณไปยื่นวันแห่งความรักวันที่14เนี่ยวิ่งเพื่อส่งเสริมวันแห่งความรักเนี่ยท่านมีข้อกำหนดอย่างไรให้เขาปฏิบัติจึงจะสามารถวิ่งได้ในวันที่14ทันไหม14วันถ้าไม่ทัน1เดือนทันไหมจะได้แนะนำให้เขาไปยื่นให้มันถูกต้องตามที่ท่านต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและกฎหมายเป็นครับท่านผู้กำกับครับก็คงจะเป็นรูปแบบเดิมนะครับเพราะว่าก็ต้องดูว่าคือจริงๆเนี่ยชื่อก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับชื่อในการเจตกรรมเนี่ยแต่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแค่นั้นเองพฤติการรูปแบบต่างหากนะครับที่ต้องพิจารณานะครับว่าน้องเขาจะดำเนินการแบบไหนนะครับคือถ้าเป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับธรรมดานะครับกรอบในการพิจารณาก็เป็นรูปแบบธรรมดาแต่ถ้าน้องเขาประสงค์ที่จะยื่นในเรื่องของการพรบชุมนุมสาธารณะซึ่งผมมีหน้าที่ต้องมีความเห็นนะครับอนุญาตภายใน24ชั่วโมงนะครับซึ่งตอนนั้นก็ต้องมาคุยกันอีกทีนึงนะครับในส่วนของกรอบและก็ข้อกฎหมายทั้งอย่างนะครับจริงๆแล้วการพูดคุยนะครับการพูดคุยระหว่างผู้ขอจัดกับผู้อนุญาตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ต้องน่ากลัวนะครับก็กลับนำเรียนว่าฝากไปถึงน้องๆว่าจริงๆการมาพูดคุยกับตำรวจที่น้องมายื่นนะมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องน่ากลัวอะไรเลยมาพูดคุยนะครับว่าแนวทางมันเป็นอย่างไรแล้วเราจะอนุญาตแล้วมีการอำนวยความสะดวกการจราจรอย่างไรนะขอให้มาคุยกันตรงนั้นครับที่พักท่านประธานเอาล่ะนั่นที่ผ่านมาไม่ได้พูดคุยก็แบบนั้นล่ะสมมุติว่าคุณไอดินจะมายื่นเพื่อขอจัดวิ่งการกุศลสับสนวันแห่งความรักวันที่14กุมภาพันธ์เนี่ยขอคำแนะนำจากท่านบันทึกไว้จะได้แนะนำเขาว่าคุณไปทำอย่างนี้นะท่านกรุณาบอกหน่อยต้องทำอะไรบ้างร่วมกับมีแนวทางยังไงครับคือต่อไปเนี่ยคนจัดกิจกรรมมันจะได้จัดกันได้ด้วยดีและได้ไม่ต้องมามีปัญหาว่าปะทะขัดแย้งกันอีกต่อไปถ้าคนเขาอยากจะจัดกิจกรรมเนี่ยเขาต้องทำไงครับก็นำเรียนรอบสามแล้วนะครับในส่วนของการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพเนี่ยมันทำได้ทั้งนั้นแหละครับก็คือฟื้นขอแล้วก็มีกรอบพูดคุยกันวางแผนนะครับว่าเส้นทางที่ใช้ยังไงจะกระทบต่อชาวบ้านหรือเปล่าคุณมีแผนการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านที่จะได้รับผลกระทบอย่างไรนะครับพื้นที่ที่จะใช้กระทบต่อใครบ้างคือมันต้องพูดคุยกันครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะแสดงออกความเห็นซึ่งด้านใดด้านหนึ่งหรือว่าการเมืองซึ่งเป็นพรบชุมนุมสาธารณะก็ไปอีกกรอบหนึ่งนะครับก็ต้องพูดคุยกันซึ่งจริงๆแล้วทางมหาลัยถ้าเกิดท่านมีอาจารย์หรืออะไรพิธีปรึกษาเนี่ยผมว่าปัญหานี้ไม่เกิดครับจริงๆครับบอดเกิดจะได้เห็นเป็นแนวตกลงคือถ้าวิ่งเพื่อสุขภาพเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่เป็นไรแต่วิ่งให้ลุงนี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่หรือว่ายังไงคือน้องที่เขาใช้ตั้งชื่อว่าวิ่งไล่ลุงเนี่ยในส่วนของการวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับครั้งนี้นะครับที่ผ่านมาซึ่งเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ขอตามพรบชุมนุมสาธารณะเพราะไม่ได้มีการแสดงออกอะไรเพียงแต่จะมาวิ่งเฉยๆขอใช้อนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ซึ่งก็แนะนำแล้วว่าถ้าเกิดน้องจะเป้าหมายในการที่จะจัดกิจกรรมตรงลานอนุสาวรีย์พ่อขุนกำเมืองก็ต้องไปขออนุญาตทางเทศบาลนะครับจะใช้พื้นที่จราจรก็ไปขออนุญาตผ่านเจ้าพนักงานจราจรตามกฎหมายจราจรซึ่งก็เป็นท่านผู้ขับการพอ2หน่วยได้อนุญาตนะครับผมก็จะมาวางแผนในการดำเนินการในการรักษาความปลอดภัยต่างๆนะครับนี่ขั้นตอนก็คือตามนี้แต่อันนี้เป็นแนวที่ทำกันมาโดยตลอดใช้เวลาประมาณทั้งหมดเท่าไหร่ในส่วนของผมเนี่ยถ้าเกิดการอนุญาตนะครับแค่พูดคุยกันเนี่ยนะครับหมายถึงว่าวางแผนกันเนี่ยวันเดียวก็จบแล้วนะครับว่าผ่านพื้นที่ไหนจะต้องปิดการจราจรกี่ซอยกี่แยกนะครับหรือว่าจะต้องกั้นกลวยตรงไหนจะต้องมีรถนำกี่คันรถตามกี่คันมันเป็นแผนในการดำเนินการทั้งหมดนะครับซึ่งการวิ่งซึ่งผ่านทางชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนเลยมันกระทบต่อชาวบ้านนะครับที่เขาใช้พื้นที่ใช้ถนนใช้
บางทีเป็นตลาดอย่างเงี้ยก็คือเขาก็มีตลาดเช้ากันอยู่เราจะไปปิดเราก็ต้องชี้แจงเขาเข้าใจก่อนว่าทำไมเราถึงต้องปิดนะครับเพราะว่าการวิ่งของเรามันไปกระทบกับชาวบ้านเขาแต่ถ้าเกิดเส้นทางไม่กระทบใครเลยปัญหามันก็ไม่มีอะไรเลยนะครับขอบคุณครับคุณอดิรันต์ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตรงนี้นิดเดียวได้ไหมครับพอดีท่านผู้แทนจากสำนักงานตุลาการนะครับท่านรองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีนะครับท่านเดินทางมาถึงแล้วด้วยนะเดี๋ยวเราจะต้องมีประเด็นสักถามท่านอีกด้วยแล้วยังมีเรื่องชุมนุมพรบชุมนุมสาธารณะนะขอกระชับสุดท้ายเชิญท่านอดิรันต์ครับขอบคุณครับผมอดิรันต์อลิสอกรรมธิการท่านผู้กำกับครับท่านเมื่อกี้ท่านพูดว่าการขออนุญาตตามพรบจราจรต้องทางผู้การถามว่าผมเคยมีประสบการณ์เวลาเราไปขออนุญาตใช้ตั้งวางเต็นท์จัดมหรสพหรือกิจกรรมอะไรที่บนถนนครึ่งหนึ่งของถนนเนี่ยต้องขอที่ผู้กำกับยื่นคำร้องที่จราจรของผู้กำกับไม่ต้องผ่านที่ผู้การเลยใช่ไหมครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้คำสั่งที่อำนาจในการจะอนุญาตให้ประชาชนขอใช้พื้นที่ทางนะครับบางส่วนนะครับเป็นอำนาจที่ผู้การมอบอำนาจให้ผู้กำกับดำเนินการเลยหรือทุกเรื่องจะต้องไปที่ผู้การจังหวัดเพราะว่าท่านตอบว่าให้ผู้การนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับท่านมันข้อขวดหมดเลยนะครับครับคืออย่างนี้ครับณปัจจุบันนะครับอำนาจในการอนุญาตให้ใช้พื้นที่จราจรนะครับก็คือเป็นของผู้กำกับยังไม่ได้มอบให้ทางพื้นที่นะครับผมไม่แน่ใจว่าที่ท่านนำเรียนมาเนี่ยพื้นที่นั้นเขาทำถูกหรือเปล่านะครับเพราะในส่วนแม้กระทั่งการจัดตลาดนะครับถ้าเกิดกินพื้นที่ตลาดนัดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็ต้องขออนุญาตกับท่านผู้ขับการนะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของการพิจารณาก็อย่างที่เราน่าจะทราบกันทั้งหมดนะครับว่าเหตุผลและความจำเป็นมันกระทบต่อประชาชนอื่นหรือเปล่านะครับถ้ากระทบมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรถ้ามันได้ผมว่าไม่น่ามีปัญหานะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราผมเรื่องก่อนอันนี้เป็นเรื่องพยาวไหมครับเพราะว่าจะได้ซักถามกับท่านจากผู้แทนจากสำนักงานตุลาการแห่งชาติต่อด้วยเชิญท่านวิบูลย์เชิญครับครับเรียนท่านประธานครับพอดีผมจะมีคำถามที่พ่วงระดับชาติพอดีท่านชนชัยผู้แทนจากสำนักงานตุลาการแห่งชาติมาด้วยพอดีก็จะได้ฟังไปด้วยผมจะเรียนเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือประเด็นในเรื่องกฎหมายกับเรื่องสิทธิมนุษยชนกับระบอบประชาธิปไตยคำถามภาพรวมก็คือว่า 1. ขณะนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องการตรากฎหมายฉบับนี้และการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้หมายถึงการชุมนุมชื่อพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะซึ่งหลักการสำคัญก็คือหลักการในมาตรา6ที่ต้องการให้เป็นการชุมนุมเพื่อ เป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธผมว่าหลักการใหญ่อยู่ตรงนี้นอกจากนี้แล้วนี่ผมเข้าใจว่ามันจะกลายเป็นดุลพินิจของผู้อนุญาตที่บางทีก็อาจจะเอาเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อกี้ท่านพูดกับบวรก็อาจจะพูดพลาดไปหน่อยหนึ่งท่านพูดถึงเรื่องว่าเมื่อนักศึกษาหรือผู้ชุมนุมเป็นผู้ที่อายุอย่างนักศึกษาได้19ปีท่านก็ไปบอกเป็นปัญหานะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองบ้างอันนี้ผมคิดว่าท่านพูดกับพลาดมากกว่าคนอายุเกิน18นี่มีสิทธิเสรีภาพในการเลือกตั้งตัดสินใจเลือกคนมาเป็นนายกมาเป็นส.ส.มาเป็นอะไรได้ท่านจะยังคิดว่าเป็นผู้เยาว์อยู่เนี่ยเมื่อเด็กนักศึกษาอายุ19แล้วผมคิดว่าตัวนั้นน่าจะเป็นดุลพินิจที่พลาดไปแต่ท่านพูดไปแล้วก็ไม่เป็นไรเพียงแต่เรียนให้ทราบว่าอันนี้เป็นดุลพินิจที่เป็นปัญหาในการปฏิบัติตามกฎหมายคำถามภาพรวมก็คือว่า1ผมเรียนถามทางผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะเนี่ยมันมีปัญหาทั้งผู้ปฏิบัติตามกฎหมายและผู้รักษากฎหมายมาถึงเจ้าหน้าที่บ้านเมืองซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมมองเห็นความไม่ชัดเจนของกฎหมายฉบับนี้อยู่ว่าความจริงเขาให้แจ้งนะทางตำรวจหรือเทศบาลเป็นผู้จะรับแจ้งเท่านั้นเองว่าจะเป็นการชุมนุมที่เป็นไปโดยสงบปราศจากอาวุธอันนี้คือเนื้อหาของการชุมนุมสำคัญเพราะว่ามันเป็นกฎหมายที่ให้สิทธิเสรีภาพ
ในการแสดงออกของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยบังเอิญเพียงว่ากฎหมายฉบับนี้พระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยมันไปออกเป็นตราขึ้นในสมัยที่การปกครองบ้านเมืองอยู่ในลักษณะพิเศษที่มาจากอำนาจที่ไม่ค่อยชอบทำตามหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยเท่าไหร่ผมจึงคิดว่าเป็นปัญหาอยู่คำถามผมก็คือว่าหนึ่งท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่ในการรักษากฎหมายฉบับนี้เนี่ยมองว่ากฎหมายฉบับนี้จะเป็นปัญหาในประเด็นใดบ้างสำหรับประชาชนส่วนที่สองเนี่ยผมถามถึงน้องๆและผู้จัดการชุมนุมวิ่งไล่ลุงเนี่ยบังเอิญการจัดกิจกรรมคราวนี้เนี่ยชื่อการชุมนุมมันก็ออกจากอิงการเมืองซึ่งผมกำลังมองไปที่การขออนุญาตเนี่ยถ้าสมมติว่ามีการจัดกิจกรรมตั้ง39จังหวัดจำนวน49จุดผมเห็นใจนะครับคนที่จะไปขออนุญาตต้องไปไล่รายละเอียดซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อาจจะเลือกปฏิบัติระหว่างวิ่งไล่ลุงกับเดินเชียร์ลุงอาจจะมีการเลือกปฏิบัติถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามตรงไปตรงมาไม่เสมอภาคกันเนี่ยผมเชื่อเจ้าหน้าที่จะมีปัญหาด้วยจะเป็นปัญหาว่าท่านเลือกปฏิบัติด้วยจะกลายเป็นผิดพระบัญญัติกฎหมายอาญามาตรา157ไปด้วยก็อาจจะต้องเป็นคำถามตามมาว่าเอ๊ะท่านมองเห็นว่าเรื่องเหล่านี้เป็นปัญหาในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ในส่วนผู้จัดชุมนุมนี่ผมอยากจะถามว่าหรือเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเราจะขออนุญาตจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือบางทีผู้อนุญาตเป็นเทศบาลเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นว่ามันมีจุดเดียวไหมในการที่จะจัดชุมนุมตั้ง39จังหวัด49จุดเนี่ยขอทีเดียวคือไม่อย่างนั้นมันจะเลือกปฏิบัติกันในพื้นที่ต่างๆคือผมมองเลยแบบว่ากฎหมายฉบับนี้มันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่มันวุ่นวายในเรื่องการปฏิบัติอยู่ผมจริงๆในใจผมเนี่ยอยากแก้ไขกฎหมายฉบับนี้อยากมีการปรับปรุงอยากมีการทบทวนเดี๋ยวให้มันสอดคล้องเรื่องรายละเอียดปัญหาของพระราชบัญญัติฉบับนี้เดี๋ยวจะมีช่วงต่อไปพอดีเราก็เตรียมเรื่องนี้มาขออนุญาตเอาเข้าประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องพอดีท่านได้ถามแล้วเดี๋ยวขออนุญาตก็เป็นคำถามที่สองที่ผมจะเรียนว่าในกรณีจังหวัดพะเยาหรือจังหวัดอื่นเนี่ยมันน่าจะมีสองชุมนุมก็คือวิ่งไล่ลงหรือเดินเชียร์ลงอันนี้เนี่ยฝ่ายเดินเชียร์เนี่ยมีการขออนุญาตหรือไม่เดี๋ยวท่านมีวิจารณญาณลักษณะเดียวกันมาตรฐานเดียวกันหรือไม่อย่างไรอันนี้ขอพระคุณครับเดี๋ยวก่อนที่จะให้กรรมธิการท่านสักถามนะครับผมขออนุญาตนะครับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเชิญพลตำรวจตรีชนะชัยลิ้มประเสริฐนะครับรองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีแล้วก็มีพันตำรวจเอกวีพลใหญ่รุ่นนะครับผู้กำกับฝ่ายคดีอุทธรณ์มานะครับประเด็นปัญหาที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่เนี่ยคือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนะครับเรื่องวิ่งไล่ลุงนะครับปัญหาก็คือว่ากำลังซักถามกันว่าในสายตาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับกิจกรรมวิ่งไล่ลุงเนี่ยเป็นการชุมนุมสาธารณะหรือไม่นะครับถ้าเป็นเนี่ยก็จะต้องใช้พรบชุมนุมใช่ไหมครับเพราะผมเห็นในข้อมูลเนี่ยมีหลายรายถูกลองทุกกล่าวโทษถูกเริ่มคดีแล้วว่าไม่ได้มาแจ้งก่อนนะครับเพราะว่าแสดงว่าท่านมองว่าเป็นการชุมนุมสาธารณะหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วเมื่อกี้ที่ท่านพิบูลซักถามคือว่าแล้วอีกกิจกรรมหนึ่งเนี่ยเป็นการชุมนุมสาธารณะหรือไม่หรือว่าเป็นการออกกำลังกายเฉยๆนะจะได้เห็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนว่าตรงกันหรือไม่อย่างไรเชิญท่านรองครับเชิญครับครับผมพลตำรวจตรีชนะชัยลิ้มประเสริฐรองผู้ช่วยการสำนักกฎหมายและคดีครับกราบเรียนท่านประธานแล้วก็คณะกรรมการและท่านผู้ร่วมประชุมทุกท่านนะครับสำหรับในกรณีที่เราจะต้องวินิจฉัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งว่าการชุมนุมนั้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมในเรื่องหลายๆเรื่องหรือวิ่งเชียร์ลุงไล่ลุงนะครับก็คงต้องดูสาระเนื้อหาของการจัดกิจกรรมนั้นในข้อเท็จจริงว่าในโปรเซสของการดำเนินการนั้นเข้าในคำนิยามของคำว่าการชุมนุมสาธารณะหรือไม่นะครับแต่ละเรื่องก็คงต้องพิจารณาในข้อที่จริงแต่ละเรื่องไปเพราะว่าการชุมนุมสาธารณะเนี่ยในบทนิยามของมาตรา4ก็หมายความว่าการชุมนุมของบุคคลใดในที่สาธารณะเพื่อเรียกร้องสนับสนุนคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยแสดงออกต่อประชาชนทั่วไปนะครับถ้าหากว่าเป็นการชุมนุมที่เป็นการเรียกร้องสิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้แสดงออกต่อประชาชนทั่วไปตามที่ในเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะครับก็อาจจะไม่เข้าเรื่องการชุมนุมสาธารณะเพราะงั้นก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องดูจุดมุ่งหมายหรือว่า
ในการดำเนินการนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือการชุมนุมก็เป็นเรื่องที่บุคคลอื่นสามารถร่วมชุมนุมนั้นได้ว่าการชุมนุมจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายด้วยหรือไม่ในพันธุ์การวินิจฉัยว่าการจัดไม่ว่าจะจัดกิจกรรมอะไรต่างๆนั้นก็คงต้องดูว่าข้อเท็จจริงในการจัดนั้นนะครับหรือวัตถุประสงค์น่ะมันเข้าในคำบทนิยามว่าการชุมนุมสาธารณะหรือไม่อย่างไรครับผมลองครับคือตอนนี้เนื่องจากมีข้อมูลว่าผู้จัดงานหลายที่เนี่ยเขาถูกหมายแล้วนะครับนะเป็นผู้ต้องหาว่าไม่ได้ขอไม่ได้แจ้งก่อนใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าแนวนโยบายของสำนักงานตุลาการนี่ดูเป็นกรณีหรือว่ากิจกรรมวิ่งไล่ลุง30กว่าจุดทั่วประเทศเนี่ยเป็นชุมนุมสาธารณะหมดคือในส่วนของสำนักงานแห่งชาตินี่ก็ต้องเป็นเรื่องที่ของผู้รับผิดชอบคือรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติฝ่ายความมั่นคงจะเป็นผู้พิจารณานะครับส่วนผมฝ่ายกฎหมายและคดีก็จะเป็นเรื่องที่จะหารือในเรื่องปัญหาข้อกฎหมายจะมากกว่าเพราะงั้นผมไม่สามารถที่จะตอบหรือยืนยันได้ในประเด็นนี้ครับเรื่องของเกี่ยวกับนโยบายครับรองนะครับด้วยความเห็นใจท่านอย่างยิ่งนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็เชิญอีกท่านหนึ่งมาเหมือนกันท่านก็ตอบประมาณนี้บอกว่าไม่ใช่อยู่ในความรับผิดชอบของท่านก็เห็นใจท่านจริงๆก็คือเราก็พยายามจะเชิญทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่าผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมาอย่างน้อยก็เป็นคนดูในระดับนโยบายนะครับแต่ก็ท่านก็ส่งผู้แทนอื่นมาโดยตลอดนะครับผมทำหนังสือเชิญเนี่ยให้ท่านเลือกวันเลยนะครับท่านเลือกเลยท่านว่างวันไหนพุธไหนท่านเลือกมาเลยเดี๋ยวเราจัดประชุมวันนั้นให้ท่านก็ยังไม่ได้ตอบมานะท่านก็มอบหมายให้ท่านรองผู้บัญชาการเรื่องสำนักงานกฎหมายคดีมาแทนนะครับก็เข้าใจเห็นใจท่านตรงที่ว่าท่านอาจจะไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงนะครับเมื่อกี้นี้มีคำถามที่อยู่ในกรรมธิการนะครับแล้วทางรองทางผู้กำกับจากพะเยาได้พูดไปเรื่องหนึ่งนะครับอันเนี้ยอยากจะเรียนถามว่าไอ้กรณีที่ไปติดตามนะครับคนต่างๆเนี่ยนะฮะครอบครัวผู้จัดงานอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เราทำไปเนี่ยนะครับมันอาศัยอำนาจตามกฎหมายอะไรครับนะแล้วมันมีการเลือกปฏิบัติหรือไม่อย่างไรทำไมกลุ่มพวกเนี้ยที่เขาจัดเขาถึงต้องโดนตามไปที่บ้านตลอดเวลาว่าคุณจัดที่ไหนใครเป็นคนจัดในขณะที่การจัดกิจกรรมอื่นๆเนี่ยจะไม่มีเรื่องเหล่านี้นะคือในส่วนนี้ก็ต้องดูว่าจุดมุ่งหมายของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยเขาปฏิบัติไปโดยจุดมุ่งหมายของวัตถุประสงค์ในเกี่ยวกับในทางกฎหมายในเรื่องใดนะครับพวกนี้ผมคงจะตอบไม่ได้เพราะว่าแต่ละเคสแต่ละแรมก็คงน่าจะไม่เหมือนกันแล้วผมก็ไม่ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นโดยรายละเอียดถ้าสมมติว่าผมเป็นผู้ปฏิบัติเองก็สามารถจะชี้แจงได้นะครับว่าในโปรเซสที่เขาไปดำเนินการดังนั้นน่ะเป็นการใช้อำนาจทางกฎหมายใดจะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวหรือละเมิดสิทธิในทางใดตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้หรือไม่นะครับเราก็ไม่ทราบวัตถุประสงค์ว่าการที่เขาไปพบเนี่ยเพื่ออะไรหรือเมื่อเขายื่นเรื่องมาแล้วแต่ว่าไม่มีรายละเอียดในเรื่องที่เขาต้องอยากจะดำเนินการแล้วเจ้าหน้าที่อยากจะไปซักถามถึงว่ารายละเอียดในการที่ท่านจะจัดเนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างไรจะใช้เส้นทางไหนจะมีจำนวนผู้ชุมนุมกี่คนท่านสามารถที่จะควบคุมหรือคอนโทรลผู้ที่มาร่วมชุมนุมได้หรือไม่ต่างที่จะเป็นรายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ที่จะอนุญาตที่จะรับทราบในการชุมนุมเพราะว่าเรื่องการชุมนุมฐานะเป็นเรื่องแจ้งให้ทราบเท่านั้นเองเพียงแต่ผู้รับแจ้งก็เพียงแต่จะพิจารณาว่าการชุมนุมสาธารณะตามพรบชุมนุมสาธารณะเนี่ยเข้าข่ายตามมาตรา7หรือมาตรา8หรือไม่เท่านั้นเองครับขอบคุณครับท่านกมลศักดิ์แล้วเดี๋ยวท่านสุทัศน์ต่อแล้วเดี๋ยวทางผู้ร้องเขาจะมีอะไรจะซักถามอีกนะเชิญท่านกราบครับขอบคุณท่านประธานครับผมกมลศักดิ์เรวามอกกรรมธิการครับเรียนถามท่านรองในฐานะที่ดูแลฝ่ายกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ อยากทราบว่าตั้งแต่มีพรบชุมนุมสาธารณะทางฝ่ายกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้มีการออกเป็นระเบียบปฏิบัติให้ถือปฏิบัติของเจ้าพนักงานกับพรบฉบับนี้หรือไม่นะครับที่ทางฝ่ายผู้บังคับบัญชาให้ฝ่ายกฎหมายดูแลและก็ให้ออกถือเป็นระเบียบปฏิบัติส่งไปยังเจ้าพนักงานทั่วประเทศในการถือปฏิบัติหรือไม่อย่างไรนะครับประเด็นที่สองที่ผมอยากเรียนถามก็คือว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันเป็นการใช้ดุลพินิจก
็เยอะในทางปฏิบัติก็คือมันจะมีอยู่ในเรื่องของที่เจ้าพนักงานไม่เห็นด้วยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์หลายๆเรื่องกำหนดระยะเวลาให้ทางฝ่ายผู้ขออนุญาตปฏิบัติแต่ในบางเรื่องหลายกรณีไม่มีกำหนดระยะเวลาให้ทางฝ่ายเจ้าพนักงานปฏิบัติเช่นกรณีที่เจ้าพนักงานไม่เห็นด้วยในการหรือไม่อนุญาตก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์นะครับมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ทีนี้ผมยกตัวอย่างกรณีที่หากว่ามีเพียงวันเดียวจะมีการจัดกิจกรรมนะครับแล้วก็ปรากฏว่าท่านไม่อนุญาตเจ้าพนักงานไม่อนุญาตมันก็ต้องใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ทีนี้พออุทธรณ์กว่าคำสั่งอุทธรณ์จะลงมาระยะเวลาวันที่เขากำหนดจะทำกิจกรรมก็ได้ล่วงเลยก็อาจจะเกิดความเสียหายได้ตรงนี้งั้นในทางปฏิบัติตรงนี้นะครับในความเห็นของท่านในฐานะฝ่ายกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านมีแนวปฏิบัติให้กับเจ้าพนักงานที่มีอำนาจในการมีคำสั่งเรื่องเหล่านี้อย่างไรบ้างครับขอบคุณครับผมสุทัศน์เงินหมื่นครับความจริงก็สอดคล้องกันกับคำถามท่านกมลศักดิ์กล่าวคือนับตั้งแต่กฎหมายฉบับนี้ออกมาใช้บังคับ2558ก็ค่อนข้างที่จะมีความสับสนในผู้ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายหลายอย่างหลายประการเหมือนกันเพราะกฎหมายออกมาในช่วงที่เป็นภาวะไม่ปกติประเด็นที่ผมขออนุญาตเรียนถามทางท่านว่าเนื่องจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นของการจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลมเนี่ยเกิดขึ้น30กว่าจังหวัดอาจจะเป็นเพราะความไม่เข้าใจหรือความตั้งใจจริงหรือความเอาจริงเอาจังหรือกฎหมายไม่ชัดเจนก็ไม่ทราบจึงอยากจะถามท่านว่าได้มีการทำความเข้าใจหรือมีนโยบายหรือมีคำสั่งพิเศษอะไรไปไหมเกี่ยวกับให้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดหรือระดับภาคเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับกรณีกิจกรรมการชุมนุมสาธารณะครับขออนุญาตเกี่ยวต่อเนื่องจากท่านสุทัศน์นิดนึงนะครับคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรามีกรรมธิการได้ตั้งประเด็นคำถามทิ้งไว้นะครับแล้วก็ทางผู้มาชี้แจงก็บอกว่าไม่ได้รับผิดชอบนะครับครั้งนี้เราก็เลยเชิญอีกท่านหนึ่งมานะครับคือเรื่องนั้นเนี่ยมีอยู่ว่านะครับกิจกรรมที่วิ่งไล่ลุงกันที่สวนรถไฟเนี่ยปรากฏว่าได้รับการอำนวยความสะดวกด้วยดีนะครับตำรวจก็เข้ามาสังเกตการโดยเปลี่ยนใส่เป็นชุดฟุตบอลยูเวนตุสเข้ามานะครับแล้วก็จัดกิจกรรมกันด้วยดีทั้งหมดเลยนะครับได้ดูแลกันอย่างดีแต่ในขณะเดียวกันในต่างจังหวัดนะครับในต่างจังหวัดมีปัญหาค่อนข้างมากในหลายพื้นที่นะครับก็เลยเป็นคำถามเกี่ยวเนื่องจากท่านสุทัศน์ว่าในท้ายที่สุดทางสำนักงานตุลาการชาติมีนโยบายลงไปไหมนะครับในการอำนวยความสะดวกต่างๆในการจัดกิจกรรมนะเชิญท่านรองชี้แจงนิดนึงครับก็กราบเรียนท่านประธานและกรรมการทุกท่านครับและผู้ร่วมประชุมสำหรับกรณีนี้สำนักงานแห่งชาติไม่มีนโยบายในการที่จะให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผู้ดำเนินการหรือผู้รับแจ้งตามกฎหมายจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะบัญญัติไว้อยู่แล้วครับเป็นไปตามขั้นตอนซึ่งในสำนักงานแห่งชาติเนี่ยก็ได้เรียกทางผู้หัวหน้าสถานีตำรวจหรือแม้ผู้บังคับการหรือผู้ที่มีหน้าที่ต้องรับแจ้งรับทราบหรือว่าเป็นผู้ที่ต้องพิจารณาในกรณีที่ผู้รับแจ้งเนี่ยไม่เห็นชอบให้ในการที่จะไม่ให้มีการชุมนุมในที่สาธารณะเนี่ยมาซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องข้อกฎหมายระเบียบปฏิบัติอยู่แล้วนะครับเชิญท่านสุทัศน์ครับท่านประธานผมสุทัศน์เงินเหมือนครับท่านครับกรณีนี้ถ้ามองเฉพาะคำชี้แจงของท่านเนี่ยมันก็คงจะราบรื่นด้วยดีมีความเข้าใจกันทุกระดับทั้งผู้ปฏิบัติระดับบนระดับล่างแต่ข้อที่จริงที่เกิดขึ้นคือเกือบ40จังหวัดมีปัญหาการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่บางแห่งก็อนุญาตบางแห่งก็ไม่อนุญาตบางแห่งก็มีเงื่อนไขบางแห่งก็ติดตามไปตรวจสอบถามบางแห่งก็จัดอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมอื่นใกล้เคียงกัน
บางแห่งก็มีถูกจับกุมเรื่องการใช้เครื่องขยายเสียงบางแห่งก็มีการเรียกไปสอบถามแล้วสอบถามอีกบางแห่งก็อายุไม่ถึง19ปีห้ามขายเสื้ออย่างนี้เป็นต้นมันเกิดขึ้นแบบนี้แหละสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีคำชี้แจงอย่างไรครับขอโทษนะครับไม่อยากถามท่านเลยแต่ท่านมาก็ต้องฝากคำถามนี้หาท่านแล้วก็ถึงท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยเดี๋ยวนิดนึงนะกรรมการจะถามอีกหลายท่านนะมีท่านกมลศักดิ์ท่านจุลพันธ์และเดี๋ยวขอทางศูนย์ทนายที่เป็นผู้ร้องเรียนเข้ามานะครับเชิญท่านกมลศักดิ์ขอบคุณนะคือคำถามที่ผมถามแต่ต้นท่านรองยังไม่ตอบให้ผมเลยฮะก็คือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเรื่องระยะเวลาในการอุทธรณ์เนี่ยคือมันก้ำกึ่งมากเพราะว่ากฎหมายเขาบอกว่าเวลาขออนุญาตต้องขออนุญาตไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงและเกิดถ้าเกิดไม่อนุญาตก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ทีนี้ในทางปฏิบัติผู้ที่มีอำนาจในการมีคำสั่งอุทธรณ์ของฝ่ายผู้ขอเนี่ยถ้าสมมติว่าขอเพียง1วัน24ชั่วโมงงานเขาจะจัดอีกวันนึงเนี่ยท่านไม่อนุญาตสิทธิ์ในการอุทธรณ์ของเขาก็ยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาแต่ว่าทางฝ่ายเจ้าพนักงานที่มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาอุทธรณ์อาจจะแช่เรื่องก็ได้นะครับดึงเวลาเพราะกฎหมายเขาไม่ได้กำหนดให้ทางฝ่ายผู้ที่มีอำนาจในการอุทธรณ์เนี่ยปฏิบัติภายในระยะเวลาเท่าไหร่นี่คือช่องโหว่ของกฎหมายแต่ว่าในทางปฏิบัติของท่านเนี่ยท่านได้มองถึงจุดนี้ไหมว่าเมื่อมีอุทธรณ์แล้วมีคำสั่งกำชับให้มีคำสั่งพิจารณาอุทธรณ์เร็วเพื่อไม่ต้องการให้มันเลยระยะเวลาของกิจกรรมลักษณะอย่างนี้ฮะท่านมีในปฏิบัติยังไงในประเด็นเหล่านี้ครับเชิญท่านจุลพันธ์ต่อครับท่านประธานที่เราผมจุลพันธ์กรรมธิการจริงๆแล้วนี้ครับก็ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับพอดีเราก็โชคดีเราใช้ไลฟ์เนาะคราวนี้ครับตอนอากาศคุยไม่รู้เรื่อง คือเราก็ใช้ไลฟ์มันก็มีทางผู้เกี่ยวข้องเขาก็ดูออนไลน์อยู่นะครับเขาก็ประสานมาในหลายๆประเด็นแรกเลยเนี่ยคือมันปฏิเสธไม่ได้หรอกถึงแม้ว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะบอกยังไงก็ตามเนี่ยสภาพที่มันเกิดขึ้นในทั่วประเทศรวมถึงกระบวนการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีองคาพยพของสำนักงานตำรวจซึ่งเคลื่อนไหวในลักษณะเป็นไปในทิศทางเดียวกันมันก็เป็นแค่การเอาข้างเขาถูอ่ะแต่สุดท้ายมันสถานการณ์มันชี้ชัดว่ามันเกิดขึ้นอย่างพะเยาเนี่ยเขาก็บอกมาชัดเจนบอกว่าไม่ใช่แค่คนที่ไปเดินขายเสื้อหรือคนที่จัดกิจกรรมคนซื้อยังโดนตามเลยยังโดนเข้าไปตามถึงบ้านกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการกระทบสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนอย่างรุนแรงผมเองนี่ลังเลมากเพราะว่าเขาส่งมาให้เนี่ยเรียนด้วยความเคารพเขาส่งคลิปเสียงมาให้นะครับเป็นการอัดเสียงระหว่างการสนทนาซึ่งผมก็ลังเลว่าผมจะเปิดหรือไม่แต่ผมสรุปความง่ายให้ฟังก็ได้มันเป็นภาษาเมืองภาษาเหนือสรุปความง่ายๆก็คือบอกว่าให้ผู้จัดเนี่ยไปให้ปากคำซะกับทางสภ.แล้วบอกว่าผมไม่เกี่ยวเพื่อให้ถอนซะกระบวนการที่เกิดขึ้นทั้งหมดแหละถ้าคุณไม่ทำเนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวแม่คุณเดือดร้อนนะเขาใช้คำนี้ภาษาเมืองเดี๋ยวแม่คุณเดือดร้อนนะนี่มันก็คือการข่มขู่ประเภทหนึ่งมันไปเดือดร้อนตรงไหนก็จัดกิจกรรมแล้วปรากฏว่าถึงเวลาต้องลามไปหาครอบครัวแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการไปตรวจสอบไปเข้าไปหาไปจู่โจมถึงบ้านจะด้วยgood หรือ bad intention อะไรก็ตามแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราเป็นประชาชนเราลองนึกสภาพแค่ตำรวจมาเคาะหน้าบ้านเราก็สั่นแล้วอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้นี่มันเกิดขึ้นมันเลี่ยงความรับผิดชอบไม่ได้นะครับอันนี้ผมเรียนเลยนะครับผมจะขออนุญาตส่งคลิปนี้ให้ท่านประธานนะครับแล้วก็ให้พิจารณากันดูอีกทีว่าเราจะใช้ในครั้งหน้าครั้งถัดไปอย่างไรในการดำเนินการต่อแต่ว่าตรงนี้ผมขออนุญาตยังไม่เปิดดีกว่านะครับเพราะว่าวิเคราะห์แล้วมันไม่ค่อยแฟร์กับท่านนะครับเป็นเสียงคนในห้องนี้ด้วยนะครับคุณครับท่านจุลพันธ์เชิญทางคุณสุขเชิญค่ะขอบคุณค่ะจริงๆปัญหาพรบชุมนุมสาธารณะมีเยอะมากนะคะไม่แน่ใจว่ายังพอมีเวลาเสนอไหมแต่ว่าถ้าอยากสอบถามท่านเกี่ยวกับกรณีวิ่งไล่ลุงอย่างหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วกิจกรรมวิ่งเนี่ยเป็นกิจกรรมที่หลากหลายมากแล้วก็มีการจัดกันเยอะมากทุกอาทิตย์นะคะแล้วก็กิจกรรมวิ่งเนี่ยไม่ได้จัดเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวอยู่แล้วในทุกๆวีคเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์มีตัวประเด็นที่เขาต้องการรณรงค์อยู่แล้วการวิ่งเพื่อน้องการวิ่งเพื่อเมาไม่ขับการวิ่งเพื่อลดโลกร้อนซึ่งถ้าจะไปดูนิยามการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา4เนี่ยวิ่งการ
ชุมนุมของบุคคลในที่สาธารณะเพื่อเรียกร้องสนับสนุนคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าจะจับประเด็นว่ามันมีการสนับสนุนเรียกร้องหรือคัดค้านแสดงความคิดเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยกิจกรรมวิ่งทุกๆกิจกรรมมีประเด็นในการเรียกร้องของตัวเองอยากจะสอบถามทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติอะค่ะว่าท่านมีเกณฑ์หรือว่ามีดุลพินิจในการพิจารณาอย่างไรว่าการรณรงค์ทั่วไปประเด็นอื่นๆเนี่ยวิ่งเพื่อเด็กวิ่งเพื่อผู้หญิงวิ่งเมาไม่ขับเนี่ยมันแตกต่างยังไงจากกรณีวิ่งไล่ลุงจึงทำให้ท่านมองว่าการวิ่งอื่นๆเป็นกิจกรรมกีฬาแล้วกิจกรรมวิ่งไล่ลุงไม่ใช่กิจกรรมกีฬาของค่ะขอคำชี้แจงตรงนี้นิดหนึ่งได้ไหมครับเพราะผมเข้าใจว่าเดี๋ยวเขาก็จะจัดกันอีกนะเขาจะได้รู้ว่าถ้าท่านตีให้หมดว่าไอ้วิ่งไล่ลุงเนี่ยเป็นชุมนุมสาธารณะเขาจะได้ใช้ตามกระบวนการขั้นตอนแต่ถ้าไม่เป็นเนี่ยเขาจะได้เหมือนกับวิ่งอื่นๆนะครับแล้วอาจจะต้องถามต่อไปด้วยว่าแล้วเกณฑ์ท่านจะแบ่งยังไงวิ่งแบบไหนเป็นการกีฬาวิ่งแบบไหนถูกเข้าข่ายเป็นอยู่ในพรบชุมนุมสาธารณะกับท่านประธานและกรรมการทุกท่านครับคือลักษณะผมว่าคงกำหนดกฎเกณฑ์หรือว่าหลักเกณฑ์คงไม่ได้นะครับว่ากรณีใดบ้างจะเป็นการชุมนุมสาธารณะที่ผมกล่าวในเบื้องต้นแล้วต้องดูข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไปเพราะการที่เราไปฟิกอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้มันไม่อาจจะไม่เป็นการดำเนินการที่อาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับคงต้องดูว่าการจัดกิจกรรมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะเข้าคำว่าชุมนุมสาธารณะหรือไม่มันก็เป็นเรื่องของการใช้ดุลนิตของเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งนะครับสำนักงานตรวจชาติคงไม่อาจจะกำหนดกฎเกณฑ์ลงไปว่าถ้าทำอย่างนี้เป็นการชุมนุมสาธารณะถ้าไม่เป็นอย่างนี้เป็นการชุมนุมสาธารณะเพราะมันจะเป็นเรื่องการฟิกหรือตายตัวเกินไปนะครับเราจะเป็นต้องเพราะกฎหมายเป็นเรื่องการดำเนินการตามขั้นตอนว่าจะการดำเนินการอย่างไรจะเข้าชุมนุมสาธารณะแล้วเมื่อดำเนินการแล้วต้องมีการรับแจ้งแล้วดำเนินการอย่างไรผู้รับแจ้งต้องดำเนินการมันมีกระบวนการขั้นตอนอยู่แล้วครับยิ่งขอเกี่ยวเนื่องได้ไหมฮะจะได้ดูมาตรฐานการใช้ดุลพินิจตอนที่เขาจัดกันที่กรุงเทพเนี่ยที่สวนรถไฟใช่ไหมครับในขณะที่สวนลุมก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งอีกกิจกรรมหนึ่งของที่สวนลุมเนี่ยอันนี้เป็นเข้าข่ายพรบชุมนุมสาธารณะไหมครับคือตรงนี้เราในส่วนของที่ผมเนี่ยเป็นรองผู้จัดการสำนักงานของคดีคงจะไม่อาจจะก้าวล่วงไปตอบได้เพราะว่ากรณีเขาแจ้งรายละเอียดต่างๆเนี่ยจะไปทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือหน่วยสถานีตำรวจอื่นผมเลยไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าตอบไปแล้วอาจจะเกิดความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเรื่องข้อเท็จจริงต่างๆเหล่านี้เสนอขึ้นมาเพื่อหารือในปัญหาข้อกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยมาถึงสำนักงานแห่งชาติก็จะเป็นเรื่องนึงที่อาจต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเรานะครับเพราะงั้นเพื่อให้เกิดความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนผมว่าประเด็นนี้คงไม่อาจสามารถที่จะตอบหรือยืนยันในทางใดทางหนึ่งได้ครับอันนี้ก็เป็นเรียนท่านรองผู้บัญชาการก็ปัญหาเดิมนะผมคณะกรรมการชุดเราเนี่ยเจอปัญหาเรื่องนี้มา3สัปดาห์แล้วก็คือคนที่รับผิดชอบไม่ยอมมาคนที่รับผิดชอบยังไงก็ไม่ยอมมาครับแล้วก็ส่งท่านอื่นมาที่นี่ส่งท่านอื่นมาแทนที่จะส่งท่านที่รับผิดชอบมาก็ส่งท่านที่บอกว่าท่านไม่ได้รับผิดชอบท่านไม่ได้ตามท่านไม่ได้เกี่ยวทำแบบนี้ทุกครั้งเลยนะครับเพราะนั้นมันก็จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้สักทีหนึ่งนะครับคือผมเรียนตรงนี้ว่าคือด้วยบรรยากาศทางการเมืองตอนนี้นะครับก็แว่วๆมาว่าเดี๋ยวเขาจะจัดอีกเดี๋ยวก็คงจะจัดอีกแล้วเดี๋ยวถ้ามันมีปัญหาอีกก็จะเข้าอยู่รอบเดิมก็เลยอยากจะหาทางออกอย่างเช่นเมื่อกี้ได้คุยกับทางพะเยาเนี่ยท่านก็ชี้แจงมาเลยว่าถ้าทำแบบนี้ใช้เวลาแป๊บเดียวจัดเรียบร้อยได้ทำแน่นะครับคือเราอยากทราบจริงๆคือเราเห็นใจท่านในฐานะเป็นฝ่ายปฏิบัติงานนะครับแต่ว่าการใช้กฎหมายต่างๆเนี่ยตอนนี้มันออกจากระบบของคสช.แล้วมันกลับมาสู่ระบบปกตินะครับการใช้กฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายที่เป็นเรื่องของการใช้ให้ใช้เสรีภาพเนี่ยจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงเสรีภาพนะครับให้เป็นเรื่องหลักนะครับคือไม่งั้นต่อไปเนี่ยนะครับท่านทางเจ้าหน้าที่ในฝ่ายปฏิบัติงานเนี่ยนะฮะก็จะใช้วิธีอะไรฮะก็คือถ้าคุณไม่ตีเรื่องเสรีภาพเป็นเรื่องหลักปุ๊บแล้วคุณก็เอากฎหมายอื่นๆเครื่องเสียงบ้างล่ะจราจรบ้างล่ะเอาตัวอื่นเล็กๆน้อยๆมาเป็นอุปสรรคในการใช้เสรีภาพในท้ายสุดรัฐธรรมนูญรับรองเสรีภาพไปในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าเสรีภาพที่รับรองตามรัฐธรรมนูญเนี่ย
ไม่ถูกทำให้เกิดขึ้นจริงเพราะท่านเล่นเอากฎหมายยิบกฎหมายย่อยเป็นร้อยๆฉบับนะฮะเหมือนตำรวจจะตรวจแท็กซี่คันหนึ่งเนี่ยท่านจับยังไงก็ผิดฮะก็เจอจนได้สักจุดหนึ่งอ่ะนะฮะก็ถ้าทำแบบนี้เสรีภาพที่รับรองไว้นั้นรุนก็ไม่บังเกิดผลนะครับแล้วพอชี้แจงกันเนี่ยท่านก็ตอบได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะพยายามประสานทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ส่งผู้ที่รับผิดชอบจริงๆมาให้ได้เป็นท่านชาวฤทธิ์ครับครับก็เรียนท่านประธานนะท่านกรรมาธิการทุกท่านทั้งผู้มาชี้แจงผมชาวฤทธิ์วิทยาสุดนะก็เห็นใจผู้ที่มาชี้แจงนะแต่ผมคิดว่าถ้าจะให้ตอบได้ตรงเลยเนี่ยอาจจะมีอีกทางหนึ่งก็คือทางท่านประธานอาจจะสอบถามเป็นรายละอักษรไปในประเด็นที่ถามเมื่อสักครู่เนี่ยไปยังฝ่ายกฎหมายซึ่งตรงนั้นน่ะจำเป็นจะต้องตอบมาโดยรายละอักษรเช่นกันว่ากรณีเช่นนี้เป็นการชุมนุมสาธารณะหรือไม่นะก็เป็นอีกทางหนึ่งเพราะไม่อย่างนั้นนี่เชิญไปก็ท่านก็มอบผู้แทนมาจากทุกทีแล้วก็มาแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปตอบในประเด็นที่มันไม่ใช่ภาระหน้าที่ของท่านนะขนาดนั้นนะก็แต่ถ้ามีหนังสือถามไปเป็นเคสแล้วฝ่ายกฎหมายดูแล้วก็จะต้องตอบมาตามรายละอักษรที่เราถามไปครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งครับขอบคุณครับท่านชาวฤทธิ์ครับท่านคุณนาคนาเชิญครับท่านประธานท่านประธานคะที่นักคณะนิรภัยจิตนะคะดิฉันอยากจะขอฝากทางท่านผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะไปถึงท่านผบ.ตร.นะคะเนื่องจากดิฉันเห็นว่าเรื่องของการแสดงกิจกรรมการแสดงออกเนี่ยเป็นสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็คือประชาชนเนี่ยสามารถที่จะใช้เสรีภาพได้โดยตรงนะคะแล้วก็ในเรื่องของสิทธิพลเมืองเนี่ยมันไม่อาจแยกจากสิทธิทางการเมืองนะคะที่เมื่อสักครู่ที่ท่านบอกว่าต้องแม้แต่การแสดงออกต้องดูว่ามันเกี่ยวกับเสรีภาพต่อสาธารณะต่อสิทธิของประชาชนไหมเนี่ยแบบเนี้ยแต่ว่าในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยสิทธิทางการเมืองก็เป็นสิทธิมนุษยชนด้วยเช่นกันและประชาชนเองเนี่ยก็มีเสรีภาพในการที่จะแสดงออกโดยตรงนะคะนอกจากการแสดงออกโดยผ่านผู้แทนราษฎรที่เขาเลือกเข้ามาด้วยนะคะทีนี้ในการที่จะปิดกั้นคือหลักการเนี่ยก็คือต้องเปิดนะคะเปิดให้ประชาชนใช้เสรีภาพแต่อาจมีข้อยกเว้นนะคะโดยเฉพาะในกรณีที่จะกระทบต่อความสงบหรือว่ามีการใช้คำพูดที่สร้างความเกลียดชังยุยงปลุกปั่นหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจนำไปสู่ความรุนแรงซึ่งตรงนั้นถือเป็นข้อยกเว้นซึ่งเป็นข้อจำกัดเท่านั้นเท่าที่จำเป็นด้วยใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราไปมองว่าหลักการใหญ่คือห้ามก่อนถ้ามองว่าถ้ามันจะเกี่ยวข้องกับการเมืองแล้วเนี่ยมันทำไม่ได้เนี่ยนี่คิดว่ามันจะไม่มันไม่สามารถที่จะนำมาใช้ได้อะค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยโลกก็พัฒนาไปตั้งเยอะแล้วก็ประเทศไทยเองก็มีทั้งกฎหมายหลายฉบับที่รับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมีกติการะหว่างประเทศที่ประเทศไทยเองไปคอมมิตไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ฉันเห็นว่ามีเป็นเรื่องสำคัญและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองเนี่ยต้องมีนโยบายที่เป็นมาตรฐานที่สามารถใช้กับคนทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยไม่ใช่ว่ากรุงเทพทำอย่างต่างจังหวัดทำอย่างอีสานเหนือทำอีกอย่างแบบนี้เป็นต้นนะคะคิดว่ามันจะทำให้เห็นว่ามันเป็นการเลือกปฏิบัติในประเด็นที่สองที่ท่านอยากจะฝากไว้นะคะในประเด็นเรื่องที่มีทางเจ้าหน้าที่นะไปเยี่ยมตามบ้านของผู้ที่จัดการชุมนุมหรือผู้ที่ไปร่วมก็แล้วแต่เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วมันมีการร้องเรียนไปแทบทุกองค์กรที่ตรวจสอบเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะบางทีนะไปเยี่ยมที่บ้านเนี่ยที่บ้านมีคนชราบ้างมีคนป่วยเป็นโรคหัวใจอะไรต่ออะไรบ้างเนี่ยแล้วมันกระทบต่อคนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำกิจกรรมนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นที่ฉันต้องเรียนเลยว่าตรงนี้ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะคะและในประเด็นสุดท้ายที่ฉันอยากจะฝากไว้ก็คือปัจจุบันเนี่ยก็มีการใช้กฎหมายนะคะเป็นเครื่องมือในการที่จะคุกคามประชาชนมากขึ้นนะคะมีการอ้างกฎหมายนะคะมีการฟ้องร้องจะดำเนินคดีอะไรแบบนี้เป็นต้นที่เรียกว่ากฎหมายปิดป่าหรือกฎหมายเพื่อปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะอะไรแบบนี้
กฎหมายเหล่านี้ถูกนำมาใช้มากขึ้นแล้วก็ถึงแม้สุดท้ายเนี่ยฟ้องร้องเป็นลักษณะมักจะยกฟ้องนะคะแต่ว่าในการดำเนินคดีใช้เวลานานแล้วมันก็ทำให้ชาวบ้านเองก็รู้สึกว่าไม่ได้รับความคุ้มครองจากรัฐนะคะโดยเสมอหน้ากันอะไรแบบนี้ฉันก็อยากจะฝากท่านไว้ใน 2-3 ประเด็นฝากนำเรียนท่านผบ.ตร.ด้วยค่ะคุณครับคุณนางคณาครับจริงๆทางผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มาก็อยู่ในฝ่ายกฎหมายนะครับผมคิดว่าท่านเมื่อกี้เวลาท่านเรียนนิติศาสตร์มาก็คงไม่ได้เรียนคนละตำรากันนะคงเรียนตำราเดียวกันนะท่านวีพลนี่คุ้นว่าเรียนหนังสือกับผมมาด้วยคุ้นที่ท่านวีพลแห่งนู้นนะคือเราก็คุ้นเคยกันนะแต่ละท่านก็เรียนตำรามาเหมือนกันเนี่ยมันมีหลักเรื่องของความพอสมควรแก่เหตุหลักความได้สัดส่วนอยู่คือสิทธิเสรีภาพที่รับรองเอาไว้ในรัฐธรรมนูญมันเป็นเรื่องหลักถ้าจะจำกัดมันเนี่ยท่านต้องอาศัยอำนาจตามกฎหมายผมถึงถามท่านก่อนทุกครั้งว่าท่านจำกัดสิทธิ์เขาเนี่ยท่านอาศัยอำนาจตามกฎหมายอะไรความร่วมมือเนี่ยหลังหลายครั้งในยุคคสช.เรามักจะได้ยินว่าขอความร่วมมือแต่นี่มันกลับมาสู่ระบบปกติท่านต้องอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าท่านอาศัยอำนาจตามกฎหมายอะไรไปจำกัดเสรีภาพเขาแล้วมันต้องพอสมควรแก่เหตุนะครับพอสมควรแก่เหตุไม่ใช่สุดท้ายไปจำกัดเขาจนเขาใช้เสรีภาพไม่ได้เลยนะผมเรียนว่าไอ้กิจกรรมที่ไม่ว่าจะวิ่งหรือว่าจะเดินเนี่ยมันไม่น่าจะกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงต่อความสงบเรียบร้อยเลยต่างคนต่างอยู่ในที่กันหมดนะครับส่วนโอเคมันจะไปกระทบกระเทือนกับเรื่องพื้นที่การจราจรนี่ก็หาทางแก้ไขปัญหาจัดเวลากันไปนะครับอย่างกรุงเทพนี่เขาชัดเขาก็เลยไปวิ่งกันในที่ปิดนะครับทั้งสองเหตุการณ์ทั้งเดินทั้งวิ่งนะส่วนต่างจังหวัดเข้าใจท่านว่ามันมีปัญหาว่ามันไปอยู่ในพื้นที่สาธารณะหลายจุดนะครับเพราะอยากจะฝากอันนี้ไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนหรือแม้กระทั่งพวกเราก็อดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะพอมันวิ่งกันกี่ทีวิ่งได้แต่พอมาวิ่งที่เนื้อหาเมสเซจมันไปโยงกับเรื่องในทางการเมืองนิดนึงเนี่ยจะมีข้อจำกัดทุกครั้งไปหมดเลยนะครับเมื่อกี้มีท่านสุทัศน์เชิญครับท่านประธานครับผมได้เรียนเบื้องต้นว่าพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ2558ปัญหาเยอะเหลือเกินซึ่งก็คงเป็นภาระหน้าที่เราจะต้องหยิบขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขเพราะตอนนี้ก็เป็นเหตุการณ์ถือว่าเหตุการณ์ปกติแล้ว12ผมเข้าใจว่าความเข้าใจของผู้ปฏิบัติตามกฎหมายระดับล่างนี่ยังสับสนหรือเปล่าหรือว่าไม่เข้าใจเช่นท่านผู้กำกับเดิมท่านผู้กำกับพระยาวก็ยังพูดถึงว่า19ปีนี่ไม่ได้และท่านยังพูดถึงว่าคุกคามมันไม่ใช่ข่มขู่คุกคามคือถาม2ครั้ง3ครั้งก็เป็นคุกคามเขาท่านชาวบ้านกลัวมากตำรวจไปหาคนเฒ่าคนแก่ก็ยังไปตามถึงบ้านและมีบางรายไปเฝ้าหน้าบ้านอย่างนี้เป็นต้นซึ่งผมก็ไม่โทษถึงผู้ปฏิบัติหรอกเพราะว่าอาจจะสับสนอาจจะไม่เข้าใจแน่คือนโยบายระดับบนมีอย่างไรในเรื่องนี้ถ้าปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเลือกปฏิบัติก็อีกอย่างหนึ่งจึงมีความจำเป็นที่สุดครับที่จะต้องเชิญท่านผู้รับผิดชอบในหน่วยงานนี้คือท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาทำความเข้าใจเพราะท่านส่งสองท่านมานี่ท่านก็ตอบนโยบายไม่ได้ครับท่านก็ตอบเฉพาะข้อกฎหมายข้อกฎหมายมันก็พอเข้าใจกันอยู่หรอกแต่นโยบายมีอย่างไรแล้วก็กำชับไปข้างล่างอย่างไรเป็นไปได้ยังไงครับ30กว่าจังหวัดนี่มีปัญหาหมด30กว่าจังหวัดอาจจะเป็นเพราะว่านโยบายสั่งไปหรือว่าอาจจะเป็นความไม่เข้าใจของผู้ปฏิบัติหรืออาจจะเป็นกฎหมายไม่ชัดเจนซึ่งน่าจะยังไม่จบครับท่านถ้าเป็นไปได้เชิญแล้วเชิญอีกไม่มาท่านประธานก็มีอำนาจในการจะใช้อำนาจในการเป็นประธานกรรมธิการเชิญมาได้คงไม่ต้องทำหนังสือถามหรอกครับเชิญมาคุยกันดีกว่าครับท่านสุทัศน์ครับขออนุญาตเป็นท่านสุดท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้ามาคุยกันเรื่องตัวเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการชุมนุมเชิญครับสวัสดีครับผมกิตติเดชกิตพนมัยนะครับที่ปรึกษาคือเมื่อพิจารณาไอ้ตัวกรอบของพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะเนี่ยนะฮะผมคิดว่าเวลาเราจะดูไอ้ตัวพระราชบัญญัติเนี่ยผมจะไปดูที่หลักการและเหตุผลในการออกพระราชบัญญัตินี้นะซึ่งมันจะมีอยู่ในท้ายพระราชบัญญัตินะซึ่งเมื่อผมมาดูตรงนี้เนี่ยมันจะมีเห็นว่าก็จะเห็นว่าหลักการและเหตุผลในการออกพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับก็คือ
โดยที่เห็นโดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิทธิชุมนุมสาธารณะให้ชัดเจนและสอดคล้องกับกติกากับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ไทยเป็นภาคีอยู่ซึ่งถ้าเรามาพิจารณาตรงนี้แล้วเนี่ยผมจึงเห็นว่าไอ้พรบฉบับนี้นะฮะมันเป็นพรบที่ออกมาเพื่อจะคุ้มครองสิทธิ์ไม่ใช่ออกมาเพื่อจะจำกัดสิทธิ์นะฮะแต่ว่าในพรบฉบับนี้จะมีข้อยกเว้นซึ่งข้อยกเว้นของพรบฉบับนี้ก็คือยกเว้นแต่ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติซึ่งตรงจุดนี้ต้องตีความให้ดีนะครับว่าความมั่นคงของชาติกับความมั่นคงของฝ่ายบริหารนั้นไม่เหมือนกันนะฮะความปลอดภัยสาธารณะความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีตรงจุดนี้ผมคิดว่าเราต้องใช้ข้อยกเว้นอย่างเคร่งครัดนะครับในกรณีที่มีปัญหาเนี่ยผมคิดว่าหากว่าเราไปแก้ไขเนี่ยคำจำกัดความตามมาตรา4ของพรบฉบับนี้เนี่ยให้มีความชัดเจนมากขึ้นโดยให้สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลในการออกพรบผมคิดว่าปัญหาต่างๆเนี่ยของการใช้พรบของการใช้พรบฉบับนี้เนี่ยของผู้ปฏิบัติเนี่ยอาจจะง่ายดายขึ้นและปัญหาต่างๆก็จะน่าจะยุติหาข้อยุติได้โดยง่ายขอบคุณครับครับคุณท่านกิตติเดชครับพอดีเราอยู่ในวาระ 3.1 นะกำลังพูดคุยกันเรื่องนี้เดี๋ยว 3.2 เนี่ยจะพูดเรื่องพระราชบัญญัติอย่างเต็มที่ทีนึงว่ามีปัญหาแก้ไขกันตรงไหนนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าน่าจะพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าคำถามเราก็จะเริ่มวนซ้ำแล้วก็ทางผู้แทนจากสำนักงานตุลาการชาติก็ท่านเห็นใจท่านนะท่านไม่ได้รับผิดชอบลงไปในฝ่ายระดับปฏิบัตินะครับท่านก็จะอาจจะตอบคำถามเราไม่ได้นะครับก็เพราะนั้น เดี๋ยวเราจะหาทางนะครับพยายามจะสักถามไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรายละอักษรหรือจะเชิญนะครับทางผู้ที่รับผิดชอบจริงๆนะครับมาชี้แจงนะอีกครั้งหนึ่งต่างหากนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านพลตำรวจตรีธรรมศักดิ์นำทันโทษผู้บัญชาการพลตำรวจตรีชนะชัยลิ้มประเสริฐนะครับรองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีนะครับพันตำรวจเอกบวรชัยคำผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยาแล้วก็พันตำรวจเอกวีพลใหญ่อรุณนะครับที่เดินทางมาให้เกียรติเสียสละเวลามาชี้แจงกับเรานะครับก็การซักถามนะครับก็เราพยายามจะสร้างบรรยากาศแบบนี้ไปด้วยดีนะครับเพราะว่าหลายครั้งที่ทางระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมาเจอกับผู้ร้องเรียนกับคนที่เขาร้องเรียนเขาถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยหลายครั้งก็ปรับจูนกันได้นะครับแล้วก็กลับไปต่างคนต่างปฏิบัติหน้าที่กันได้หลายครั้งผมก็หวังว่าการพบกันแบบนี้โดยใช้เวทีคณะกรรมการเนี่ยมันน่าจะช่วยเหลือได้ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาจะจัดกิจกรรมครั้งต่อไปเขาจะได้รู้ว่าต้องทำอย่างไรถึงจะจัดได้นะครับบางทีการเจอหน้ากันเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งตามว่าเจ้าตัวอยู่ที่ไหนมานั่งคุยกันออกแบบร่วมกันว่าจะจัดกิจกรรมนี้ได้อย่างไรผมเข้าใจว่าเราจัดกรรมการเนี่ยเราเชิญมาแล้ว1รอบแล้วทำให้การจัดกิจกรรมทั้งวิ่งทั้งเดินในกรุงเทพเนี่ยทำได้ทั้งคู่นะฮะไม่มีปัญหาแต่รอบนี้ที่เกิดปัญหาขึ้นก็คือว่ามีปัญหาจากหลายจังหวัดนะครับที่เขาร้องเรียนเข้ามานะครับว่าถูกคุกคามถูกละเมิดสิทธิ์ต่างๆนะครับขอบคุณตัวแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับทางกรรมการขอบคุณครับขอบคุณครับ